ครับสวัสดีนะครับวันนี้เรามาเรียนเนื้อความที่ชื่อปัญหาวาระวิพังต่อนะครับแล้วก็หยิบเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวาระวิพังส่วนแรกที่ต้องทําความเข้าใจก็คือเข้าใจคอนเซปต์เขาก่อนว่าปัญหาวาระวิพังมันเป็นยังไงมันต้องพูดถึงอะไรนะครับโครงสร้างของเราก็เหมือนเดิมนะครับเวลาเห็นปัญหาวาระวิพังสิ่งที่เราจะต้องทําก็ทํา4อย่างเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยคิดเฉพาะ4อย่างที่เราจะต้องทําอันแรกก็คือชื่อบทต่างๆ3ชื่อนะครับคือชื่อของบทเองเน้นตัวปัจจยุบันธรรมที่ปรากฏของการนำเสนอองค์ธรรมที่กับเกี่ยวข้องกันระหว่างปัจจัยและปัจจยุบันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ชื่อว่าชื่อบทเห็นปัญหาวาระวิพังคิด4อย่างตั้งบทที่1เน้นตัวปัจจยุบันธรรมเช่นถ้าเป็นกุศลบทเน้นตัวปัจจยุบันธรรมก็กุศลปทาวสานะอวสานด้วยกุศลในกุศลบทนั่นเองอัพยากตปทาวสานะอวสานที่ตัวปัจจยุบันที่เป็นกุศลบ้างอัพยากตบ้างเพราะฉะนั้นในตัวชื่อบทแรกเนี่ยเน้นเอาตัวปัจจยุบันธรรมเป็นหลักบทที่2ชื่อวิธีพระบาลีในวิธีพระบาลีเราก็ตัวใดเป็นกุศลก็ว่าเป็นกุศลเป็นปัจจัยตัวใดเป็นอกุศลก็เอากุศลเป็นตัวปัจจยุบันอย่างนี้นะครับเป็นวิธีพระบาลีอันที่3คืออนุวาทะว่าพระบาลีอนุแปลว่าตามวาทะแปลว่ากล่าวนะครับเป็นวาทะที่กล่าวตามคําว่ากุกุนั่นแหละครับกุเขาชื่ออะไรที่เป็นปัจจัยกุอะไรเขาชื่ออะไรที่เป็นปัจจยุบันชื่อจึงมีชื่อดังนี้จากนั้นอันที่2ที่เราจะต้องทําได้ก็คือการจําแนก2ประเภทการจําแนกประเภทแรกก็จําแนกโดยกัตตุบทสัมปทานบทกรณบทและกิริยาบทการจำแนกแบบนี้คือตั้งเอาองค์ธรรมขึ้นจำแนกเลยตัวไหนเป็นกัตตุตัวไหนเป็นสัมปทานนะครับกัตตุสัมปทานก็ยกเอาสภาวะที่ปรากฏเกิดขึ้นนั่นเองจำแนกแบบที่สองจำแนกโดยลักษณะที่เป็นการภูมิบุคคลและวิถีจำแนกสองอย่างจากนั้นสิ่งที่สามที่เราจะต้องทำคือหยิบเอาวิธีพระบาลีมาถอดนามสกุลเขาออกชื่อว่าสุทธสังขยาวาระอันนี้อันที่3ที่จะต้องทำจากนั้นอันที่4ก็คือปัจจยสภาคะตัวปัจจัยที่แยกออกมาเอาตัวเองนะแยกออกมาสภาคะแปลว่าแยกออกมาเอาตัวเองอ่ะแยกออกมานอกนั้นเป็นปัจจัยที่เข้าร่วมได้หมดชื่อปัจจยสภาคะคอนเซ็ปต์มีอยู่4อย่างเท่านั้นคราวที่แล้วเรียนไป4ปัจจัยแล้วคือเรียนในเหตุปัจจัยเวลาที่เราจะหาปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเราก็ตั้งองค์ธรรมเขาขึ้นเลยอย่างเช่นเหตุ6เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สเหตุกจิต71เจตสิกที่ประกอบ52เว้นโมหะที่ในโมหะมูลจิต2ได้สหชาตธรรมอีก2หมวดคือสเหจิรุและสเหปกังเพราะฉะนั้นเหตุ6แบ่งออกเป็น3อย่างกุศลก็มีอกุศลก็มีอัพยากตะเหตุก็มีในส่วนของสเหตุกจิต71โดยความเป็นกุศลก็มีในความเป็นอกุศลก็มีในความเป็นอัพยากตะก็มีส่วนรูปทั้งหมดเป็นอัพยากตะหมดเลยรูปเป็นอัพยากตะหมดอกุศลมีรูปที่ชื่อว่าจิตตชรูปก็เป็นอัพยากตะด้วยในส่วนของปฏิสนธิจิตที่ชื่อว่าวิปากจิตนั้นเราได้รูปมา2หมวดที่เป็นอัพยากตะหมดพอเราเอาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและปัจจยุบันมาเรียงร้อยเราสามารถที่จะเรียงร้อยเรียงร้อยในแต่ละบทออกมาได้เป็นคู่ตามที่มันจะเป็นไปได้อย่างเช่นเราเอาตัวกุศลที่เป็นปัจจัยมาช่วยกุศลที่เป็นปัจจุบันอย่างนี้เราก็ได้คู่1คู่เราเรียกว่า1วาระนั่นเองวาระที่1เราจึงบอกว่าเราได้องค์ธรรมที่ชื่อว่ากุศลเป็นปัจจัยไปช่วยส่วนที่เป็นกุศลส่วนหนึ่งหรือเราจะช่วยเอาการช่วยอุปการะกันคือเอาตัวเหตุที่เป็นกุศลคือกุศลและเหตุ3เนี่ยไปช่วยตัวที่เป็นกุศลจิรุก็ได้เราจึงได้วาระที่2อันได้แก่ชื่อที่เป็นกุศลอันได้แก่กุศลและเหตุเป็นปัจจัยไปช่วยกับกุศลจิตตชรูปที่เป็นอัพยากตะ
กับคู่ที่3ที่เราตั้งองค์ธรรมขึ้นคือตัวกุศลที่เป็นปัจจัยนั้นไปช่วยทั้งจิตด้วยไปช่วยทั้งรูปด้วยเราจึงจะได้วาระขึ้นมาอีกเพิ่มมาอีก1วาระในส่วนที่กุศลและเหตุเป็นปัจจัยเราจึงได้กุศลเป็นปัจจัยช่วยทั้งกุศลด้วยอัปด้วยในกุศลบทอย่างเดียวคือบทที่ชื่อกุศลการเข้าถึงกุศลของเรามีสภาวะที่ประกอบกันได้3แบบไปช่วยนามอย่างเดียวก็ได้ไปช่วยนามอย่างเดียวก็ได้ไปช่วยรูปอย่างเดียวก็ได้ไปช่วยนามรูปก็ได้เพราะเราบอกว่าใช้คำว่านามใช้คำว่ารูปเสร็จคัตตนาเลยคอนเซปต์ของคัตตนาคือนามรูปคอนเซปต์ของปัจจยะปัญหาวาระคือกุศลอกุศลอภยากตะดังนั้นเราจะเห็นว่ามันมีส่วนร่วมกันเราบอกว่าการแบ่งองค์ธรรมเป็นนามรูปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคัตตนาแต่การแบ่งองค์ธรรมเป็นกุศลอกุศลอัพยากตะเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาวาระวิพังเดี๋ยวในหนังสือเขามีการรวมให้เห็นเลยนะครับว่าเข้ากันได้อย่างไรบ้างเอา2อย่างนี้มารวมกันคือเอาคัตตนามารวมด้วยแล้วเอาปัญหาวาระวิพังมารวมด้วยมีอยู่ในหนังสือเดี๋ยวจะชี้ให้ดูวันนี้นะครับจากนั้นอกุศลก็เหมือนกันหยิบเอาองค์ธรรมที่เป็นเหตุอันได้แก่อกุศลและเหตุไปช่วยอกุศลจิตและเจตสิกที่เหลือเราจึงบอกว่านามไปช่วยนามแบบนี้คืออกุศลไปช่วยอกุศลแบบนี้เราจะได้ความสัมพันธ์มาคืออกุศลเหตุ3ที่ไปประกอบกันกับอกุศลจิตที่เหลือกับเจตสิกจากนั้นเราหยิบเอาสภาวะธรรมที่ชื่ออกุศลที่เป็นเหตุไปช่วยอกุศลจิตตะชรูปก็ได้อีกส่วนหนึ่งเราจึงได้องค์ธรรมออกมา2ส่วนส่วนแรกคืออกุศลที่เป็นปัจจัยไปช่วยอัพยากตะคืออัพยากตะที่ชื่อว่าอกุศลจิตตะชรูปกับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นในส่วนอกุศลที่ชื่อว่าอกุศลและเหตุ3นอกจากจะไปช่วยอกุศลจิตอย่างเดียวที่เกิดพร้อมกันยังไปช่วยอกุศลจิตตัชรูปที่เกิดพร้อมกันอีกก็ได้ด้วยเราจึงบอกว่าความสัมพันธ์ในประเภทที่3นั้นนะได้แก่ตัวอกุศลและเหตุที่เป็นปัจจัยไปช่วยทั้งนามอันได้แก่อกุศลจิตและเจตสิกที่ประกอบไปบวกกับอกุศลจิตตัชรูปชื่อได้ที่เป็นอัพยากตธรรมในกุศลบทอันได้แก่กุศลบททั้ง3องค์ธรรมมีสภาวะที่เกิดขึ้นได้3วาระคือกุศลไปช่วยกุศลกุศลไปช่วยอัปกุศลไปช่วยทั้งนามรูปคือกุด้วยอัปด้วยในวาระแบบนี้เราตั้งชื่อว่าวิธิพบาลีนั่นเองจากนั้นอันสุดท้ายเห็นความสัมพันธ์ที่ชื่อว่าอัพยากตะไปช่วยนามก็อัพยากตะคือวิบากและกิริยาไปช่วยรูปก็อัพยากตะเห็นอย่างนี้จึงมีวาระเดียววาระที่พูดถึงก็ชื่อว่าตัวปัจจัยก็เป็นอัพยากตะธรรมตัวปัจจยุบันก็เป็นอัพยากตะธรรมเราจึงบอกว่าในกุศลบทมีสภาวะ3อย่างเรียกว่า3วาระในอกุศลบทมีสภาวะอยู่3อย่างเรียกว่า3วาระส่วนอัพยากตะบทมีความสัมพันธ์อย่างเดียวคืออัพไปช่วยอัพเราจึงบอกว่าในส่วนของสหชาตะชาติเล็กทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งสภาวะของปัญหาวาระวิพังเขาจึงได้3บท3บทรวมกันเท่ากับ7วาระอย่างนี้เป็นองค์ธรรมที่ชื่อว่า3บท7วาระบทที่1ชื่อว่ากุศลบทมี3วาระคือ 1. กุกุ 2. กุอัพ 3. กุกุอัพ 2. ในอกุศลบทมี3วาระคือ 1. อกุอกุ 2. อกุอัพ 3. อกุอกุอัพในอัพยากตะบทมี1วาระคือ1อัปอัปพอเราได้ปัญหาวาระวิพังแบบนี้เราเรียกเขาว่าปัญหาวาระวิพังย่อเราย่อเอาองค์ธรรมย่อสภาวะที่ปรากฏออกมาในชื่อ3ดังนี้กุศลอัพยากตะเราก็บอกเขาว่ามีทั้งหมด3บท7วาระพอเราได้วาระแบบนี้แล้วเราก็มาตั้งชื่อแรกเป็นชื่อบทของเขาชื่อบทของเขาที่เราจะต้องตั้งต้องเน้นเอาตัวปัจจยุบันธรรมเป็นหลัก
พราะฉะนั้นชื่อบทที่1ที่ชื่อว่ากุกุนั้นเอาปัจจัยุบานธรรมเป็นหลักคืออวสานด้วยปัจจัยุบานธรรมคราวนี้ปัจจัยุบานธรรมของเราคือกุศลเราจึงบอกว่ากุศลปทาวสานะกุศลบทเนี่ยเป็นตัวอวสานกุศลปทาวสานะในกุศลบทกับตัวที่2มีอภยากตบทเป็นตัวอวสานเป็นตัวสุดท้ายคือตัวปัจจยุบันเราก็ตั้งชื่อเขาว่าอภยากตะปทาวสานะในกุศลบทตัวที่3ช่วยทั้งนามช่วยทั้งรูปช่วยทั้งกุศลบทด้วยช่วยทั้งอภยากตะบทด้วยเอากุศลและอภยากตะมารวมกันชื่อว่ากุศลาภยากตะปทาวสานะในกุศลบทเพราะฉะนั้นกุศลบท1บทมี3วาระกุอับในอับกุศลบทก็มี3วาระเหมือนกันวาระที่1คืออักุไปช่วยอักุวาระที่2คืออักุไปช่วยอับวาระที่3คืออักุไปช่วยอักุและอับรวมกันเพราะฉะนั้นบทที่1ที่เราตั้งชื่อได้จึงอวสานด้วยอกุศลบทอกุศลปทาวสานะในอกุศลบทบทที่2อวสานด้วยอภยากตะบทอภยากตะปทาวสานะในอกุศลบทบทที่3มีทั้งอกุด้วยมีทั้งอภยากตะบทด้วยที่เป็นตัวอวสานจึงบอกว่าอกุศลาภยากตะปทาวสานะในอกุศลบทในอากุศลบทจะมี3วาระด้วยกันในอภยากตะบทก็เหมือนกันเราเห็นแม้มีวาระเดียวคืออวสานด้วยอภยากตะบทตั้งชื่อที่1จึงชื่อว่าอภยากตะปทาวสานะในอภยากตะบทชื่อที่1เสร็จหมดแล้วชื่อที่2คือวิธีพระบาลีก็ไล่ตรงๆเลยตัวไหนเป็นปัจจัยใส่นามสกุลว่าธรรมโมตัวไหนเป็นปัจจัยยุบันใส่นามสกุลว่าธรรมสะวาระแรกจึงชื่อว่ากุสโลธรรมโมกุสลสะธรรมสะวาระที่2ชื่อว่ากุสโลธรรมโมอภยากตัสสะธรรมสะวาระที่3ชื่อกุสโลธรรมโมช่วยทั้งกุด้วยใส่จะช่วยอภยากตะด้วยใส่จะกุสลสะจะอภยากตัสสะจะธรรมสะวาระที่4อากุไปช่วยอากุปัจจัยใส่ธรรมโมปัจจัยยุบันใส่ธรรมสะอากุสโลธรรมโมอากุสลสะธรรมสะปัจจัยเป็นอากุปัจจัยยุบันเป็นอับอากุสโลธรรมโมอัพยากตัสสะธรรมสะปัจจัยเป็นอากุปัจจัยยุบันเป็นอกุศลด้วยอัพยากตะด้วยคำว่าด้วยใส่คำว่าจะเพราะฉะนั้นชื่อวิธีพาบาลีจึงได้แก่อากุสโลธรรมโมอากุสลสะจะอัพยากตัสสะจะธรรมสะตัวสุดท้ายอัพยากตะเป็นปัจจัยอัพยากตะเป็นปัจจัยยุบันอัพยากตะใส่ธรรมโมอัพยากตะใส่ธรรมสะจึงได้แก่อัพยากโตธรรมโมอัพยากตัสสะธรรมสะได้ทั้งหมด3วาระด้วยกันเอาประธานโทษ3บทด้วยกัน7วาระชื่อที่2เสร็จหมดแล้วชื่อวิธีพระบาลีจากนั้นเหลือชื่อที่ชื่อว่าอนุวาทพระบาลีคือพูดตามหรือขยายความในส่วนของความเป็นวิธีพระบาลีนั่นเองเราบอกว่าปัจจัยมันมีอยู่3ชื่อเท่านั้นถ้าเป็นกุศลตัวปัจจัยก็ใช้คำว่ากุศลาเลยถ้าเป็นอกุศลตัวปัจจัยก็ชื่อว่าอกุศลาเลยถ้าเป็นตัวอภยากตะมี2ชื่อวิปากาพยากตาหรือกิริยาพยากตา2ชื่อเพราะฉะนั้นตัวปัจจัยมี2ชื่อ4ชื่อแล้วองค์ธรรมได้แก่อะไรก็ใส่ลงไปอย่างเช่นถ้าเรากำลังหาเหตุมีหลายเหตุชื่อเหตุก็ใส่อกุศลาเหตุอกุศลาเหตุวิปากาพยากตากิริยาพยากตาเหตุ
เหมือนกันหมดถ้าเป็นอธิปดีก็เป็นอกุศลาธิปติถ้าเป็นสหชาตกรรมก็เป็นกุศลาเจตนาเป็นนามอาหารก็เป็นกุศลาอาหาราอกุศลาอาหาราส่วนตัวที่เป็นปัจจยุบันถ้าเป็นนามธรรมใส่ว่าสัมปยุตตกานังขันธานังแต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็นจิตตชรูปเปลี่ยนชื่อเป็นจิตตะสมุฏฐานานังรูปานังแต่ถ้าไม่ใช่นามขันธ์ไม่ใช่จิตตชรูปเป็นปฏิสนธิกรรมชรูปที่เกิดกับปฏิสนธิการมีคำว่าปฏิสันธิคเนดังนั้นในตัวปัจจยุบันเราเปลี่ยนเป็นกตัตตารูปานังเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเท่านั้นที่ในสหชาตกรรมเจตนาทำให้เกิดพร้อมกันกับหัตถยาวัตถุหนึ่งดวงเชื่อวัตถุสัตว์ดังนั้นในตัวปัญหาวาระวิพังสามชื่อดังนี้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับมีชื่อวาระชื่อบทและก็ชื่ออนุวาทภปาลีเหมารวมมีแค่นี้ออกข้อสอบก็ออกข้อสอบส่วนใหญ่ก็หยิบเอาตรงนี้มาออกนะครับไม่ได้เอายากๆมาออกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือไปจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมด้วยกันดังนั้นเวลาเราจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมเราก็ต้องเอาตัวเหตุ6นี่แหละมาเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเหตุ6มีตั้งแต่โลภะมีตั้งแต่โทสะมีโมหะจากนั้นก็มีอโลภะอโทสะอโมหะเป็นปัจจัยแล้วเราก็บอกว่าถ้าเราหยิบเอาองค์ธรรมทั้งหมดอันได้แก่โลภะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยอโลด้วยอโทด้วยอโมด้วยองค์ธรรมรวมๆอย่างเงี้ยมีปัจจัยเดียวเท่านั้นที่เข้าร่วมได้คือมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมีไม่ได้เลยจากนั้นไปดูปัจจัยร่วมของเขาที่เป็นอธิปดีมีไหมเราบอกว่าสหชาตาธิปติมีปัจจัยร่วม1อันเท่านั้นคืออโมหะอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นไม่มีแล้วก็ขีดทิ้งเลยไม่มีมีแค่อโมหะเท่านั้นที่เป็นตัวที่ร่วมกับเขาได้ตัวที่3คือสหชาตินทริยะปัจจัยในสหชาตินทริยะปัจจัยก็มีตัวปัญญา44ชื่อว่าปัญญินทรีย์เท่านั้นที่เข้าร่วมกับเขาได้ดังนั้นตัวอื่นๆไม่มีโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะไม่มีมีแต่อโมหะเท่านั้นที่เป็นตัวร่วมกับเขาได้กับองค์ธรรมปัจจัยร่วมอันสุดท้ายคือมรรคตัวมรรคยกเอาสัมมาทิฏฐิคือปัญญาในเจตปัญญาในจิตทั้งหมดชื่อติเหตุกจิต47องค์ธรรมอื่นๆไม่มีเลยอโลอโทอโมไม่ปรากฏพอเราได้สหชาตชาติเล็กแล้วเราไปดูว่าสหชาตชาติที่เหลือคือสหชาตชาติใหญ่4ในชาติใหญ่4ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็เข้าทั้งหมดที่เหลือก็คือองค์ธรรมที่เป็นสหชาตชาติกลางทั้ง4สหชาตชาติกลางทั้ง4เข้าตามเงื่อนไขเพราะฉะนั้นที่เหลือคืออันปา3และวิปปัจจัยที่เขาร่วมหรือเป็นองค์ธรรมที่เขาร่วมของเขาจึงมีดังนี้พอเราบอกว่าตัวที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กุศลองค์ธรรมของเรากุศลมีปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากุศลที่เป็นปัจจัยสหชาตะชาติเล็กเข้าหมดเลย4อย่างพอเรามาตั้งองค์ธรรมชื่อว่าสหชาตะชาติเล็กเนี่ยมีจำนวนที่เป็นสหชาตะชาติเล็กเข้าได้7ประธานโทษ4ปัจจัยเลยคือเหตุอินมรรคเข้าได้หมดพอเราบอกว่าเป็นสหชาตะชาติกลางประธานโทษสหชาตะชาติใหญ่สหชาตะชาติใหญ่ก็เข้าได้4จากนั้นที่เหลือก็คือสหชาตะชาติกลางในสหชาตะชาติกลางกุศลเป็นนามไปช่วยกุศลที่เป็นปัจจยุบันธรรมก็เป็นนามดังนั้นองค์ธรรมที่เป็นนามได้อันละ3ตัววิบากมาไม่ได้เพราะเขาเป็นกุศลวิบมาไม่ได้เพราะกุศลไปช่วยกุศลดังนั้นกุ
ปัจจัยที่เข้าร่วมได้จึงได้แก่ปัจจัย4ที่เป็นเล็ก4ที่เป็นใหญ่เป็น8ปัจจัยบวกอันบวก3เป็น10ปัจจัยดังนั้นเวลาที่เราไปตั้งองค์ธรรมคือกุศลธรรมเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กุศลธรรมกุศลธรรมนั้นได้แก่กุศลเหตุ3เป็นปัจจัยไปช่วยกับกุศลจิต21เจตสิก38ที่ประกอบในกัลยาณบทได้10ปัจจัยดังนี้ใช้คิดเอาไม่ต้องท่องส่วนกิริยาบทช่วยอุปการะโดยความเป็นอนัตตาเหมือนกันหมดพอเรามาพูดถึงวาระที่2ที่ชื่อว่ากุไปช่วยอับมาจากไหนมาจากนี่กุไปช่วยอับคือนามไปช่วยรูปกุศลสหชาตะชาติเล็กได้หมดเลย4อย่างสหชาตะชาติใหญ่ได้4อย่างแต่สหชาตะชาติกลางที่เหลือเท่านั้นที่เข้าได้ชื่อว่าวิปยุตตะอันก็เข้าไม่ได้ช่วยจิตตชรูปสัมก็ช่วยไม่ได้วิบากก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นกุศลไม่ใช่วิบากปัจจัยที่เป็นกัลยาณบทจึงได้9จากนั้นเรามาดูว่าองค์ธรรมชุดสุดท้ายอันได้แก่กุศลไปช่วยกุศลด้วยไปช่วยอภยากตะด้วยสหชาตะชาติเล็กเข้า4แน่นอนใหญ่ก็เข้า4เพราะกุไปช่วยอับไปช่วยทั้งกุด้วยไปช่วยทั้งอับด้วยวิบากก็เข้าไม่ได้เพราะตัวเขาเป็นกุศลอันสามก็เข้าไม่ได้เพราะจะไปติดตัวที่เป็นจิตตชรูปวิปยุตตะก็เข้าไม่ได้เพราะจะไปติดตัวที่เป็นกุศลจิตดังนั้นสหชาตะชาติกลางไม่เข้าเลยปัจจัยสงเคราะห์ในกัลยาณบทจึงได้8ปัจจัยแบบนี้ที่เหลือองค์ธรรมอันได้แก่อกุศล3บทดังนั้นอกุศล3บทก็คืออกุไปช่วยอกุพอเป็นอกุไปช่วยอกุเราจะเห็นได้ทันทีว่าทิก็ไม่เข้าอินก็ไม่เข้ามรรคก็ไม่เข้าที่ทินที่บอกว่าทิอินมรรคไม่เข้าเพราะองค์ธรรมร่วมของทิอินมรรคมีปัจจัยเดียวเท่านั้นที่ร่วมกันได้คืออโมหะเหตุอโมหะไม่ประกอบอยู่ในอกุศลจิตดังนั้นสหชาตะชาติเล็กที่เข้าได้จึงได้แค่1ปัจจัยเท่านั้นสหชาตะชาติใหญ่ได้4ปัจจัยจากนั้นองค์ธรรมอันได้แก่อกุเป็นนามไปช่วยอกุที่เป็นนามเพิ่มมา2ปัจจัยทันทีคืออันด้วย3ด้วยเพราะฉะนั้นปัจจัยสงเคราะห์ในชุดของอากุไปช่วยอากุจึงได้7ปัจจัย1อันได้แก่เหตุปัจจัย4อันได้แก่สหชาตะชาติใหญ่และอัน3รวมกันเป็น7วาระต่อไปคืออากุไปช่วยอากุเอาอากุประธานโชติอากุไปช่วยอัพยากตะพอเป็นอากุไปช่วยอาบตัวอากุได้สเหตุปัจจัยมาอย่างเดียวปัจจัยอื่นไม่ได้จากนั้นได้สหชาตะชาติใหญ่4นามไปช่วยรูปปัจจัยสหชาตะชาติกลางได้แค่วิปยุตตะปัจจัยอย่างเดียวปัจจัยสงเคราะห์ที่เข้าร่วมได้จึงได้แค่6ปัจจัยจากนั้นเอาอากุไปช่วยทั้งรูปไปช่วยทั้งนามคืออากุไปช่วยอากุด้วยไปช่วยอัพยากตะด้วยปัจจัยสงเคราะห์ที่ได้ในเหตุปัจจัยได้อย่างเดียวเท่านั้นสหชาตะชาติใหญ่4เข้าทั้งหมดส่วนอันปาสามวิปเข้าไม่ได้เลยยกปัจจยุบานธรรมที่เป็นจิตตชรูปอัญญมัญญะสัมปยุตตะเข้าไม่ได้ยกปัจจัยที่เป็นอกุศลจิตวิปยุตตะเข้าไม่ได้ตัวอกุศลไม่ใช่วิบากวิบากก็เข้าไม่ได้ปัจจัยสงเคราะห์จะมีแค่5ปัจจัยเท่านั้นจากนั้นเหลือวาระสุดท้ายที่ชื่ออัพยากตะธรรมตัวอัพยากตะธรรมสหชาตะชาติเล็กเข้าได้หมดเลยเพราะในอัพยากตะธรรมนั้นมีผลและจิต4อยู่มีปัญญาแน่นอนดังนั้นสหชาตะชาติเล็กใส่ได้4เลยสหชาตะชาติใหญ่เข้าทั้งหมดได้4ส่วนสหชาตะชาติกลางมีวิปากจิตวิบากเข้าได้จิตไปช่วยจิตอัญญมัญญะสัมปยุตตะเข้าได้มีส่วนที่เป็นปฏิสนธิกรรมมชรูปตัวที่เป็น
วิปยุตตะก็เข้าได้ดังนั้นในสหชาตะชาติเล็กจึงได้ทั้งหมด4องค์ธรรมที่เข้าร่วมก็คือได้12แต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องตามสมควรของเขาไปช่วยนามตัววิปก็ต้องไม่เข้าไปช่วยรูปสัมตัวสัมก็ห้ามเข้ากับตัวที่เป็นกุศลบททั้ง3จะต้องใส่คำว่าถ้าครบเหตุทั้ง3ถ้าครบเหตุทั้ง3ถ้ามีแค่อโลภะอโทสะปัจจัยก็เหลือ1ทันทีเพราะมีปัจจัยร่วมคือตัวปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเรามาสังเกตว่าในตัวสหชาตะชาติเล็กทั้งหมดเขาจะมี1ปัจจัยที่ชื่อเหตุปัจจัยมี1ปัจจัยชื่อว่าเหตุปัจจัยมี1ปัจจัยที่ชื่อว่าเหตุปัจจัยตัวที่เป็นอกุศล1นั้นก็คือเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยในอัพพยากตะ4นั้นเล็กที่เป็น4นั้นก็คือมี1เท่านั้นที่เป็นเหตุปัจจัยนอกนั้นก็เป็นปัจจัยเข้าร่วมเพราะเราบอกว่าถ้าเราหยิบเอาชื่อว่าเหตุปัจจัยมาเป็นตัวประธานตัวเดียวหยิบเอาเหตุปัจจัยมาเป็นประธานตัวเดียวร่วมกับตัวที่เป็นสหชาตะชาติใหญ่เราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าปัจจัยตั้งต้นของเราอันได้แก่ปัจจัยแรกที่เหตุปัจจัยนั้นไปบวกสหชาตะชาติใหญ่4คือสหชาตะอัญญมัญญะท่านโทษสหชาตะสหชาตะนิสยะสหชาตัตถิสหชาตะวิคตะ5ปัจจัยเนี้ยเราบอก5ปัจจัยเนี้ยรวมกันแล้วได้ทั้งหมด7วาระเลยทุกวาระมีปัจจัยชื่อเหตุหมดทุกวาระมีปัจจัยชื่อว่าใหญ่4หมดเราจึงบอกว่าเหตุปัจจัยบวกใหญ่4นั้นน่ะรวมกันแล้วได้ทั้งหมด7วาระเลยได้7วาระมี5ปัจจัยได้7วาระแต่เราบอกว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใส่คำว่าอัญญมัญญะเข้าไปถ้าเราใส่ปัจจัยชื่อว่าอัญญมัญญะเข้าไป1ครั้ง2ครั้งในปัจจัยใหญ่4กลาง4ที่เป็นก็มีอัญญมัญญะเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเพิ่มไป1ปัจจัยคือเอาเหตุมีสหชาตะเพิ่มอัญญมัญญะเข้าไปอีก1ปัจจัยเพิ่มอัญญมัญญะเข้าไปอีก1ปัจจัยนอกนั้นปัจจัยตั้งคงเดิมมีนิสยะอัตถิอวิคตะเพิ่มอัญญะมาวาระที่ได้มีแค่กุกุอกุอกุและอับอับมีแค่3วาระดังนั้นวาระที่ได้จึงได้ทั้งหมด3วาระ6ปัจจัยนี้มีอัญญมัญญะด้วยได้แค่3วาระจากนั้นเราบอกว่าถ้าเราเพิ่มทั้งอัญญะด้วยแล้วเพิ่มปัจจัยที่ชื่อว่าสัมปยุตตะเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นทั้งอัญญมัญญะและสัมปยุตตะถ้าเราเพิ่มเข้าไปปัจจัยเปลี่ยนเป็นเหตุสหชาตะอัญญมัญญะเพิ่มเข้าไปอีก1ปัจจัยสหชาตะนิสยะจากนั้นก็เพิ่มสัมปยุตตะเข้าไปอีก1ปัจจัยแล้วปัจจัยคงเดิมที่เหลือคืออัตถิและอวิคตะพอเราเริ่มเพิ่มอัญญะด้วยเพิ่มสัมด้วยวาระที่ได้แค่3วาระเท่านั้นคือกุกุอกุอกุและอับอับเราจึงบอกว่าถ้าเราเพิ่มปัจจัยชื่ออัญญมัญญะและสัมปยุตตะเข้าไปด้วยเนี่ยวาระที่ได้จะได้แค่3วาระเท่านั้นเองจากนั้นเราบอกเราไม่เอาอันเราไม่เอาสัมเราเอาตัวเดียวเท่านั้นนะคือวิปเขาไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าองค์ธรรมอีกชุดหนึ่งที่เราต้องการคือวิปปยุตตะเวลาใส่วิปปยุตตะเข้าไปเราจะได้ทั้งหมดมาอีก3วาระเหมือนกันคือกุอับอกุอับและอับอับจะปรากฏสหชาตะวิปปยุตตะปัจจัยมาด้วยดังนั้นถ้าเราเอาปัจจัยมาเรียงกันใหม่คือเอาเหตุเป็นประธานแล้วก็ปัจจัยใหญ่4ทั้งหมดสหชาตะนิสยะสหชาตะวิปปยุตตะเพิ่มมาอีก1อันกับปัจจัยที่เหลือคื
สหชาตถิสหชาตะวิคตะเราบอกเราเพิ่มวิปยุตตะเข้าไปอีกหนึ่งอันวาระที่จะปรากฏอยู่ในปัญหาวาระเนี่ยได้ตั้ง3วาระคือกุอับก็ได้อกุอับก็ได้อัพพยากตะช่วยอัพพยากตะก็ได้ได้3วาระพอเราตั้งองค์ธรรมแบบนี้เราจึงบอกว่าถ้ามีปัจจัย5ปัจจัยคือเหตุเป็นประธานบวกกับสหชาตะชาติใหญ่4อย่างเงี้ยได้7วาระเมื่อเราใส่อัญญมัญญะเข้าไปรวมเป็น6ปัจจัยเหล่านี้ใน6ปัจจัยมีอัญญะด้วยมี3วาระกับเพิ่มเป็น7ปัจจัยเพิ่มอัญญมัญญะด้วยเพิ่มสัมปยุตตะด้วยเราจะได้ปัจจัยขึ้นมาทั้งหมด3วาระกับเราไม่เอาละอัญญะก็ไม่เอาสัมปยุตตะก็ไม่เอาเอาวิปยุตตะรวมกันแล้วได้6ปัจจัยนี้ใน6ปัจจัยนี้เราจะได้ทั้งหมดมา3วาระคราวนี้ขาดไปอีก1ตัวคือวิปยุตตะเราบอกปัจจัยทั้งหมดที่เราตั้งขึ้นมาในชุดแรกเราเพิ่มเข้าไปอีก1ปัจจัยเพิ่มวิปยุตตะขึ้นไปอีก1ปัจจัยเพิ่มวิปยุตตะเข้าไปอีก1ปัจจัยเพิ่มวิปเข้าไปหมดเลยบวกกับอันสุดท้ายเพิ่มวิปเพราะฉะนั้นพอเราเพิ่มไม่ใช่วิปประธานโทษเพิ่มวิบากเข้าไป1อันเพิ่มวิบากเข้าไป1อันทุกตัวเพิ่มวิบากเข้าไป1อันพอเป็นวิบากเมื่อไหร่องค์ธรรมของเราอ่ะจะกลายเป็นอัพพยากตะไปหมดเลยเพราะวิบากเข้าไปประกอบอยู่ได้ที่เดียวเห็นไหมครับตัวเนี้ยวิบากก็ไม่มีตัวเนี้ยวิบากก็ไม่มีตัวเนี้ยวิบากก็ไม่มีตัวนี้วิบากก็ไม่มีตัวนี้วิบากก็ไม่มีตัวนี้วิบากก็ไม่มีมีตัวเดียวเท่านั้นที่วิบากปรากฏคือตัวนี้วิปากะมาประกอบอยู่ในวาระเดียวเท่านั้นคืออัพยากตะไปช่วยอัพยากตะดังนั้นถ้าเราบอกว่าปัจจัยตั้งต้นของเราเนี่ยที่ไม่ได้ใส่วิบากมี5ปัจจัยรวมวิบากเข้าไปเกี่ยวข้องกลายเป็น6ปัจจัยคือเอา5ที่เกิดตั้งต้นเนี่ยมาบวกวิบากเข้าไป1เนี่ยวาระที่ได้คือ1วาระเท่านั้นคืออับหรือว่าปัจจัยตั้งต้นของเราที่มี6เติมวิบากเข้าไปอีก1เป็น7ปัจจัยใน7ปัจจัยเหล่านี้วาระที่ได้ก็ได้วาระเดียวคืออับหรือปัจจัยตั้งต้นที่มี7มีอันด้วย3ด้วยเราเติมวิบากเข้าไปอีก1ปัจจัยเป็น8ปัจจัยวาระที่ได้ก็มีแค่1วาระเท่านั้นคืออับอับกับตัวสุดท้ายมีทั้งหมด6ปัจจัยเราเติมวิบากเข้าไปอีก1ปัจจัยเป็น7ปัจจัยวาระที่ได้ก็ได้วาระเดียวเท่านั้นคืออับอับเพราะเป็นวิบากมีที่เดียวได้1วาระกับอันสุดท้ายถ้าเรายกแค่หัวใจอย่างเดียวเพิ่มอันด้วยเพิ่มอัมเพิ่มวิบด้วยเพราะตัวพิเศษจะมีอันมาเพิ่มมาวิบมาเพิ่มบวกกับวิบากมาเพิ่มด้วยพอมีอันมีวิบมีวิบากมาเกี่ยวข้องวาระที่เขาได้ก็ได้แค่1วาระเหมือนกันพอพูดถึงปฏิสนธิการอย่างเดียวคราวนี้ในภาษาบาลีคำว่า7ภาษาบาลีใช้คำว่าสัตตะสัตตะคำว่า3ภาษาบาลีใช้คำว่าตีนี้เพราะฉะนั้น3ที่เหลือก็คือตีนี้หมดส่วน1ภาษาบาลีใช้คำว่าเอกังหมดโครงสร้างแบบนี้เราเจอมาแล้วแต่เราไม่รู้เรามองไม่ออกตอนนี้รบกวนนักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า430นะครับเอกสารหน้าหนังสือหน้า430จำโครงสร้างนี้ไว้นะครับ430นะครับเปิดหนังสือไปที่หน้า430นี่ข้างล่างเหตุสามัญญคัตตนาแล้วบอกปัจจัยตั้งต้นของเราอ่ะคือหน้าเมื่อกี้คืออันนี้
ที่หน้า430นะครับคือปัจจยานุโลมังสังขยาวโลดูทุยเหตุสามัญญคตนาเราเห็นอันนี้เป็นตัวตั้งต้นนะครับเรามาดูเปรียบเทียบกันตัวตั้งต้นของเราคือมีปัจจัยที่ชื่อว่าเหตุก็มีปัจจัยแรกคือเหตุสหชาตะสหชาตะนิสยะสหชาตัตถิและสหชาตะวิคตะเหมือนกับชุดที่แรกเบอร์หนึ่งเลยเหตุเห็นไหมครับเหตุสหชาตะสหชาตะนิสยะเหมือนกันเลยเหตุสหชาตะสหชาตะนิสยะอัตถิอวิคตะจากนั้นตัวสุดท้ายก็คือใช้คำว่าสัตตะเห็นไหมครับสัตตะแปลว่า7พอเรามาเปรียบเทียบกับตัวที่เราตั้งไว้ที่เราหาในปัญหาวาระวิพังก็คือตัวสัตตะที่เราพูดถึงนี่แหละครับสัตตะปัจจัยเหมือนกันเลยขึ้นพระบาลีเหมือนกันเป็นการหยิบเอาตัวที่เป็นคัตตนามารวมกันกับปัญหาวาระวิพังได้ทั้งหมด7วาระนั่นเองจากนั้นพอเราไปดูชุดที่2มีอัญญมัญญะเข้ามาประกอบ1ตัวแล้วเราบอกพอมีอัญญมัญญะเข้ามาประกอบ1ตัววาระที่ได้คือตีนี้ได้3บรรทัดที่2ของตัวที่เป็นหน้า430ก็เหมือนกันพอเราบอกว่าเรามีอัญญมัญญะเข้ามาอีกประกอบอีก1ตัวส่วนที่เหลือที่เราได้ก็คือตีนี้เห็นไหมครับบรรทัดที่2ส่วนที่ได้ก็คือตีนี้มองเห็นไหมครับมองออกไหมเราบอกว่าเรามีทั้งหมด5ปัจจัย1 2 3 4 5ใน5ปัจจัยเนี้ยเราบอกเมื่อไรก็ตามมี5ปัจจัยนี้เข้าไปประกอบจะได้ปัญหาวาระวิพังเข้ามา7วาระแต่พอมีอัญญมัญญะเข้าประกอบวาระที่ลดลงวาระที่ได้7วาระจะลดลงเหลือแค่ตีนี้หรือว่าถ้าเรามีอัญญมัญญะและสัมปยุตตะเข้าประกอบวาระที่ได้ก็คือจะได้ตีนี้คือ3วาระหรือถ้าเราบอกว่ามีวิปยุตตะเข้าไปประกอบเป็นองค์ธรรมอย่างเงี้ยจะได้ทั้งหมดแค่3วาระด้วยกันแต่เมื่อไรก็ตามมีวิบากเข้าไปเกี่ยวข้องในตัวองค์ธรรมเมื่อไหร่วาระที่ประกอบจะเหลือแค่1เท่านั้นคืออัพยากตะไปช่วยกับอัพยากตะนี่เป็นโครงสร้างที่มาในการเอามาเรียนทั้งหมดตอนที่ตั้งปัญหาวาระวิพังพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงทำการจำแนกพูดเฉพาะชื่อพระบาลี3ชื่อคือชื่อบทวิธีพระบาลีและอนุวาทพระบาลีจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงพูดธรรมหมวดนี้เลยชื่อว่าปัจจยานุโลมังสังขยาวาโรอัตถกถาจารย์หยิบเอาตัวที่เป็นปัจจยานุโลมังสังขยาวาโรกลับเข้าไปในประกอบของชื่อ3ชื่อที่เป็นปัญหาวาระวิพังออกมาดังนี้นอกจากนั้นในส่วนที่เป็นปัจจยานุโลมังสังขยาวาโรก็หยิบเอาองค์ธรรมชุดนี้ไปตั้งชื่อโดยความเป็นคัตตนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเหตุคัตตนาที่มีสหชาตะชาติใหญ่เข้า4อย่างเนี้ยเราชื่อว่าสัพพัทธานิกะคัตตนาเพราะฉะนั้นสัพพัทธานิกะคัตตนาก็ไปบวกกับเหตุปัจจัยอย่างเดียวหรือว่าเมื่อไรก็ตามเราใส่อัญญมัญญะเข้าไปในคัตตนานั้นคัตตนานั้นก็จะชื่อว่าสะอัญญมัญญะคัตตนาหรือว่าเราบอกว่าเราใส่อัญญมัญญะและสัมปยุตตะปัจจัยเข้าไปร่วมในคัตตนาก็ชื่อว่าสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตตนาหรือว่าเราใส่วิปยุตตะเข้าไปในความเป็นคัตตนาคัตตนานั้นก็ชื่อว่าสะวิปยุตตะคัตตนาดังนั้นสัพพัทธานิกะคัตตนาจะมีทั้งหมด7วาระมีเหตุปัจจัยกับ
สหชาตะชาติใหญ่สี่ปรากฏในเจ็ดคัตตนาที่เป็นสะอัญญมัญญคัตตนาจะปรากฏอยู่ในแค่สามวาระเท่านั้นถ้าเป็นสะอัญญมัญญสัมปยุตตคัตตนาจะปรากฏอยู่ในสามวาระเท่านั้นหรือว่าถ้าเป็นสะวิปยุตตคัตตนาจะปรากฏอยู่ในสามวาระเท่านั้นคือกุอับอะกูกูอะกูอับแล้วก็ในส่วนที่เป็นอับอับพอเราบอกว่าเป็นฝ่ายวิบากใส่วิปากะเข้าไปหนึ่งตัวใส่วิปากะเข้าไปหนึ่งตัวเมื่อไรในปัญหาวาระวิพังจะลดลงเหลือแค่หนึ่งเท่านั้นเพราะวิบากมาได้แค่วาระเดียวคืออัพยากตะไปช่วยอัพยากตะอันนี้เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธองค์นะครับแสดงแบบนี้พอเราได้การแสดงแบบนี้ลองเปิดหนังสือไปที่หน้า3ในตารางหน้า3นะครับลองดูองค์ธรรมชุดนี้ได้เหตุโตบวกสหชาตะ4ปัจจัยได้สัตตะมีอัญญะกลายเป็นตีนี้มีอันสามกลายเป็นตีนี้มีวิปยุตตากลายเป็นตีนี้ลองเปิดหนังสือไปที่หน้า3นะครับเป็นตารางนี้ตารางสหชาตะคัตตนาเล็ก255ส่วนที่เราเรียนไปแล้วทั้งหมดคือส่วนแรกเนี่ยเราไม่เอาละเราเรียนไปละรวมมาแล้วได้255คัตตนาเรียนไปหมดเกลี้ยงแล้ววันนี้ที่เราจะมาให้ดูเราจะให้มาดูส่วนหลังคืออันนี้เราบอกว่าคัตตนาที่ชื่อว่าสัพพัฏฐานิกคัตตนาของเหตุปัจจัยก็คือมีเหตุปัจจัย1ปัจจัยบวกกับสหชาตะชาติใหญ่4รวมกันแล้วเนี่ยได้5ปัจจัยแล้วบอก5ปัจจัยเหล่านี้จะไปปรากฏทั้ง7วาระเลยคือทุกวาระมีสหชาตะที่ชื่อเหตุกับสหชาตะชาติใหญ่ทั้งหมดดังนั้นปัจจัยสงเคราะห์ที่ได้5ปัจจัยเนี้ยจะปรากฏอยู่ใน7วาระทันที5ปัจจัยคือเหตุบวกสหชาตะชาติใหญ่4 5ปัจจัยนี้ประกอบเข้าในปัญหาวาระวิภัง7ปัจจัยตารางนี้เขาจึงแสดง5และ7 5คือปัจจัยสงเคราะห์7คือปัญหาวาระวิภัง7อย่างคราวนี้เราบอกว่าในเหตุปัจจัยสหชาตะชาติเล็กถ้าเราบอกว่าเราจะเพิ่มองค์ธรรมเข้าไปคือเราจะเพิ่มเอาอัญญมัญญะเข้าไปอีกหนึ่งตัวเราเพิ่มอัญญมัญญะเข้าไปอีกหนึ่งตัวเมื่อไหร่ปัจจัยรวมเนี่ยจะได้ทั้งหมด6ปัจจัยแล้วเรารู้ว่าถ้าอัญญมัญญะเข้าร่วมเมื่อไหร่วาระจะได้แค่กุกุอะกุอะกุและอับอับเท่านั้นวาระที่ได้จะได้แค่3วาระถ้ามีอัญญะตัวเลขในหนังสือเขาให้มาก็คือปัจจัยสงเคราะห์ที่ได้6ปัจจัยนี้เหตุบวกใหญ่4เป็น5บวกอัญญะเป็น6ใน6ปัจจัยที่เข้าร่วมกันได้ปัญหาวาระวิภัง3วาระเท่านั้นหรือว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่เอาอัญญะอย่างเดียวเราเพิ่มอัญญะด้วยเพิ่มสัมปยุตตะด้วยตัวปัจจัยก็จะไม่ได้6แล้วปัจจัยจะได้7ปัจจัยดังนั้นตัวปัจจัยสงเคราะห์ที่ได้7ปัจจัยที่มีอัญญะและสัมปยุตตะวาระที่ได้ก็ได้แค่3วาระคราวนี้เราบอกเราไม่เอาละตัวที่เรากำลังจะหาว่าปัญหาอำนาจสงเคราะห์เราบอกว่ามีเหตุมีใหญ่4เอาส่วนที่เป็นรูปมาเป็นปัจจยุบันพอรูปมาเป็นปัจจยุบันสิ่งที่เราจะต้องบวกเข้าไป1ปัจจัยเราก็ต้องใส่วิปยุตตะปัจจัยเข้าไปดังนั้นปัจจัยสงเคราะห์ที่ได้คือ6ปัจจัยถ้านามไปช่วยรูปเราจะได้วาระทั้ง3คือกุไปช่วยอับอะกุไปช่วยอับและอัพยากตะไปช่วยอับได้แค่3วาระเพราะฉะนั้นถ้าปัจจัยสงเคราะห์6มีวิปยุตตะด้วยจะได้ปัญหาวาระวิภัง3จึงได้ตัวเลขเข้ามาเป็น6ปัจจัยที่เข้าร่วมได้ปัญหาวาระวิภัง3คราวเนี้ยเราได้องค์ธรรมมา4ชุด
ชุดแรก5 7ชุดแรก5 7คือชุดนี้5กับ7 5กับ7คือมีเหตุปัจจัย1มีสหชาตะชาติใหญ่4ในเหตุปัจจัยเป็นประธานชื่อว่าเหตุคัตนามีปัจจัยใหญ่4เข้าร่วมการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีปัจจัยทั้ง4ชื่อว่าสัพพัทธานิกะคัตนาพอเราบอกว่าปัจจัยร่วมกลายเป็น6 6ที่เราใส่เข้าไปคืออัญญมัญญะคัตนานี้จึงชื่อว่าสะอัญญมัญญะคัตนาการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีอัญญมัญญะเข้าด้วยจากนั้นเราบอกว่าเพิ่มจากปัจจัย6เป็นปัจจัย7มีอัญญะและสัมปยุตตะเข้าด้วยคัตนานั้นจึงชื่อว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีอัญญมัญญะและสัมปยุตตะเข้าด้วยสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตนาหรือว่าถ้าเราบอกว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีวิปยุตตะเข้าด้วย6ปัจจัยของเราคือมีเหตุปัจจัย1มีสหชาตะชาติใหญ่4เป็น5บวกวิปยุตตะเพราะไปช่วยรูปอย่างเดียวมีวิปยุตตะเข้าด้วยคัตนานั้นจึงชื่อว่าสวิปยุตตะคัตนาการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีวิปยุตตะเข้าด้วยจากนั้นทั้ง4เราเรียกว่าอวิปากะคัตนาพอได้อวิปากะเราก็ใส่วิปากเข้าไป1อันชื่อว่าสวิปากะคัตนาพอใส่สวิปากะคัตนาปัจจัยส่งเคราะห์เพิ่มมาจริงๆจาก5 5ตรงนี้ใส่วิบากเป็น6จาก6ใส่วิบากเป็น7จาก7ใส่วิบากเป็น8จาก6ใส่วิบากเป็น7แล้วก็มีอันวิบากอีก1ตัวเป็น8แต่ระบบเป็นฝ่ายวิปากะดังนั้นแม้ว่าปัจจัยร่วมมากขึ้นแต่วาระลดลงวาระที่เหลือคือ1หมดเลย1หมดเลย1หมดเลยเอกังเป็นเอกังหมดเพราะว่าเขาไปประกอบกับวาระที่ชื่อว่าอัพพยากตะไปช่วยอัพพยากตะเท่านั้นเองนะครับยกตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะได้ไม่ติดค้างนะครับบางท่านก็จะไปสอนต่อนะครับบางท่านก็เอาไปทำความเข้าใจโดยการที่ไปค้นคว้าในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกไม่มีสิ่งที่เป็นตัวอธิบายให้เลยนะครับมีแต่เนื้อแกนแบบนี้ตารางนี้ก็ไม่มีนะครับแต่ตารางนี้ก็คือเป็นตัวสะท้อนหน้า430มานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาไปดูเองได้เลยพอพูดถึงสัพพัทธานิกะคัตนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอินหาฌานมรรคก็เข้ารูปนี้หมดคือเป็นแบบนี้หมดเลยใส่ปัจจัยเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่องค์ธรรมสงเคราะห์มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามตารางนี้นะครับนี่พยายามจะไม่ให้อยากให้งงนะครับแต่ต้องสอนเพราะเป็นหน้าที่นะครับจะต้องสอนให้นักศึกษาดูเป็นนะครับว่าตัวที่เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธองค์ที่ปรากฏที่เป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนเรียนปัญหาวาระวิพังไม่ยากแต่ตอนมาตีความในพระพุทธพจน์นี่แหละตัวยากนะครับตัวยากอยู่ตรงนี้อ่ะผมออกให้ก่อนพักผ่อนสายตาแป๊บนึงนะครับวันนี้เรียนของยากนะครับแต่ว่าเนื้อความไม่ยากแต่ตัวที่เป็นพุทธพจน์อะยากนะครับต้องดูดีๆนะครับไม่ออกสอบในพุทธพจน์ในหน้า3ไม่ออกสอบนะครับตัวที่เป็นหน้า430จะออกเป็นอันซีนเฉพาะตรงคัตนาเอาตัวปัจจัยสงเคราะห์เนี่ยมาเรียงๆกันแล้วให้บอกชื่อคัตนาเท่านั้นเองไม่ยากนะครับง่ายๆเรากลับไปนะครับกลับไปตัวที่เป็นปัญหาวาระวิพังของเราในตัวปัญหาวาระวิพังที่เราทิ้งไว้ก็ได้แก่ปัญหาวาระวิพังของตัวเหตุปัจจัยหาแล้วทุกตัวเหมือนกันหมดโครงสร้างเป็นแบบนี้หมดเลยในตัวสหชาตาธิปติก็เหมือนกันวิธีการก็คือเอาตัวปัจจัยนั้นมาเรียงกันว่าตัวปัจจัยที่สงเคราะห์เข้ากันได้คือใครบ้างอย่างเช่นในสหชาตาธิปติมีวีมังสาวีมังสาองค์ธรรมได้แก่ปัญญาพูดถึงอากุเมื่อไหร่วีมังสาหายทันทีนะครับดังที่เราแสดงไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะฉะนั้นผ่านนะครับอยากจะเห็นโครงสร้างเฉยๆนะครับว่าตัวที่เป็นพุทธพจน์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจญานุโลมังสังขยาวาโรเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้
คราวนี้มาถึงตัวที่เราจะต้องทำต่อก็คือสหชาตินทริยปัจจัยวิธีการทำในส่วนของปัญหาวาระวิพังก็เหมือนกันหยิบเอาองค์ธรรมขึ้นตั้งองค์ธรรมคือนามอินทรีย์องค์ธรรม8อันได้แก่ชีวิตตะจิตเวทนาศรัทธาวิริยะสติเอกคตาและปัญญาที่เข้าไปประกอบอยู่ในจิต89เจตสิก52และรูป2หมวดด้วยกันคือจิรู้และปากกลางอันนี้องค์ธรรมเต็มเป็นแบบนี้จากนั้นเราบอกสหชาตะชาติเล็กอ่ะแบ่งได้3บท7วาระเหมือนกันที่เป็นอย่างนี้เพราะพระพุทธพระอาจารย์พาช่วยสรุปแล้วสหชาตะชาติเล็ก7ปัจจัยมีเหตุปัจจัยเป็นต้นมี3บท7วาระเหมือนกันคือก่อกุศลบทมี3วาระคือ1กุกุ2กุอับ3กุกุอับขออกุศลบทมี3วาระคือ1อกุอกุ2อกุอับ3อกุอกุอับข้ออัพยากตะบทมี1วาระคือ1อับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้โครงสร้างแบบนี้หาปัญหาวาระวิพังง่ายนิดเดียวยกองค์ธรรมขึ้นตั้งแล้วก็แบ่งตามวาระที่เป็นไปได้ดังนั้นตัวที่เป็นอุปการะในการที่จะเรียนปัญหาวาระรู้เรื่องคือปัญหาวาระวิพังย่อในเนื้อความนี้บอกว่าสหชาตะชาติใหญ่4ปัจจัยมีสหชาตะปัจจัยเป็นต้นมี5บท9วาระเหมือนกันคือก่อกุศลละบทมี3วาระคือ1กุกุ2กุอับ3กุกุอับขออกุศลละบทมี3วาระคือ1อกุอกุ2อกุอับ3อกุอกุอับข้ออัพยากตะบทมี3วาระคือ1อับปกติตรงนี้ต้องเป็นงองูนะครับแต่ในหนังสือเขาเขียนคอระฆังนะครับคอระฆังก็คอระฆังกุศลาพยากตะบทมี1วาระคือ1กุอับอับงอหรือจอของเราหรืององอหรือจอนี่แหละครับอะกุศลาพยากตะบทมี1วาระคือ1อกุอับอับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ปัญหาวาระวิพังย่อแบบนี้เราจะตั้งองค์ธรรมได้ง่ายนะครับแล้วก็เวลาที่เขาถามในส่วนของกี่บทกี่วาระเราต้องได้โครงสร้างของปัญหาวาระวิพังย่อดังนี้ปีที่ผมเรียนผมก็ต้องได้ในส่วนของปัญหาวาระวิพังย่อก่อนพอเราท่องได้แล้วเราจำได้ว่ามันมีกี่วาระกี่บทแล้วเวลาไปถอดโดยความเป็นเนื้อความมันกลายเป็นของง่ายไปเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนำจริงๆก็อยากจะให้ท่องในส่วนของปัญหาวาระวิพังย่อของ47ปัจจัยดังนี้นะครับท่องให้ได้ก่อนเลยเวลาเราไปถอดองค์ธรรมโดยการจำแนกง่ายนิดเดียวจะมองเห็นทันทีนะครับพอเป็นอัญญมัญญปัจจัยมี3บท3วาระคือก่อกุศลบทมี1วาระคือ1กุกุขออกุศลบทมี1วาระคือ1อกุอกุข้ออัพยากตะบทมี1วาระคือ1อับอับวิปากปัจจัยมี1บท1วาระคือก็อัพยากตะบทมี1วาระคือ1อับๆสัมปยุตตะปัจจัยมี3บท3วาระคือก็กุศลบทมี1วาระคือ1กุกุขออกุศลบทมี1วาระคือ1อกุอกุขออัพยากตะบทมี1วาระคือ1อับๆวิปปยุตตะปัจจัยมี3บท3วาระคือ
ก็กุศลบทมีหนึ่งวาระคือ1กุอับขออกุศลบทมีหนึ่งวาระคือ1อกุอับขออัพยากตะบทมีหนึ่งวาระคือ1อับอับจากนั้นสหชาตะชาเล็กว่าไปแล้วสหชาตะหมดปัจจัยต่อไปคืออารัมมณะอารัมมณะปัจจัยมี3บท9วาระคือก็กุศลบทมี3วาระคือ1กุกุ2กุอกุ3กุอับขออกุศลบทมี3วาระคือ1อกุอกุ2อกุกุ3อกุอับขออัพยากตะบทมี3วาระคือ1อบอับ2อับกุ3อับอกุอารัมมนาธิปติปัจจัยอารัมมณูปนิสยปัจจัยมี3บท7วาระเหมือนกันคือก็กุศลบทมี3วาระคือนี่เขียนผิดมี3วาระคือ 1. กุกุ 2. กุอกุ 3. กุอับขออกุศลบทมี1วาระคือ1อกุอกุขออัพยากตะบทมี3วาระคือ1อับอับ2อบกุ3อับอกุวัตถุวัฏฐารัมมณะปุเรชาตะปัจจัยอารัมมณะปุเรชาตะปัจจัยวัฏฐารัมมณะปุเรชาตะวิปยุตตะปัจจัยอารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัยอารัมมณปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยรวม5ปัจจัยนี้มี1บท3วาระเหมือนกันคือก็อัพยากตะบทมี3วาระคือ1อับอับ2อับกุ3อับอกุอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยอนันตรูปนิสยปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตะปัจจัยรวม5ปัจจัยนี้มี3บท7วาระเหมือนกันคือก็กุศลบทมี2วาระคือ1กุกุ2กุอับขออัพยากตะบทมี2วาระคือ1อกุอกุ2อกุอับขออัพยากตะบทมี3วาระคือ 1. อับอับ 2. อับกุ 3. อับอกุอาเสวนปัจจัยมี3บท3วาระคือก็กุศลบทมี1วาระคือ1กุกุขออกุศลบทมี1วาระคือ1อกุอกุขออัพยากตะบทมี1วาระคือ1อับอับวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยวัตถุปุเรชาตะปัจจัยวัตถุปุเรชาตะวิปปยุตตะปัจจัยวัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัยวัตถุปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยรวม5ปัจจัยนี้มี1บท3วาระเหมือนกันคือกอัพยากตะบทมี3วาระคือ1อับอับ2อับกุ3อับอกุปุเรชาตินทริยปัจจัยมี1บท1วาระคือกอัพยากตะบทมี1วาระคือ1อับอับปัจฉาชาตะชาติ4ปัจจัยมีปัจฉาชาตะปัจจัยเป็นต้นมี3บท3วาระคือก็กุศลบทมี1วาระคือ1กุอับขออกุศลบทมี1วาระคือ1อกุอับขออัพยากตะบทมี1วาระคือ1อับอับรูปอาหารปัจจัยอาหารัตถิปัจจัยอาหาระอวิคตะปัจจัยรูปชีวิตตินทริยปัจจัยอินทริยัตถิปัจจัย
อินทริยะอวิคตะปัจจัยรวม6ปัจจัยนี้มี1บท1วาระคือกอัพยากตะบทมี1วาระคือ1อัปอัปปักกตูปะนิสยปัจจัยมี3บท3วาระคือกกุศลบทมี3วาระคือ1กุกุ2กุอกุ3กุอัปขออกุศลบทมี3วาระคือ1อกุอกุ2อกุกุ3อกุอัปขออัพยากตะบทมี3วาระคือ1อัปอัป2อัปกุ3อัปอกุนานัคคณิกะกัมมปัจจัยมี2บท2วาระคือกกุศลบทมี1วาระคือ1กุอัปขออกุศลบทมี1วาระคือ1อกุอัปหมดเกี้ยงแล้วนะครับถ้าเข้าใจในปัจจยนิเทศตรงนี้มองเห็นง่ายมากแต่ถ้าเข้าไม่เข้าใจในปัจจยนิเทศท่องไม่ได้จำไม่ได้เรียนไม่รู้เรื่องท่องอย่างนี้อย่างเดียวร้องไห้เลยนะครับทุกปีที่คนท่องตรงนี้แค่3แผ่นเท่านี้ท่องต่อหน้าพระอาจารย์พาร้องไห้ในห้องเลยท่องไม่ได้มองไม่เห็นมองไม่เห็นจำอย่างเดียวจำไม่ไหวแล้วครับเอากูอากูกับอับมาสลับกันไปสลับกันมาแค่นี้ร้องไห้เลยนะครับจำไม่ได้แน่นอนผ่านการจำไม่ได้ต้องเข้าใจก่อนมาประกอบถึงจะเห็นหมดเลยนะครับตอนที่ผมเรียนก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันเข้าใจในปัจจยนิเทศที่พระอาจารย์พาสอนแล้วก็มาแตกออกโดยความเป็นปัญหาวาระวิพังย่อแบบนี้พอเรามองเห็นปัจจยานิเทศแล้วสภาวะมันหลุดออกมาเองว่ามันเป็นกุหรือไม่เป็นอกุหรือไม่เป็นอับหรือไม่บอกให้เลยว่าเนื้อความตรงนี้ท่องต่อหน้าพระอาจารย์พาร้องไห้ทุกปีนักศึกษาจำไม่ได้เพราะไม่เข้าใจนะครับเวลาท่านถามแล้วก็ออกไม่ได้ท่องไม่ได้มันไปไม่เป็นจริงๆนะครับมีแค่3ตัวเท่านั้นกุอกุอับนี่แหละสลับกันไปสลับกันมาท่องไม่ได้ที่ท่านได้ท่องตรงนี้เพราะข้อสอบมันออกข้อสอบมันออกอย่างนี้ปัจจัยที่มี9วาระมีกี่ปัจจัยเราก็ต้องบอกออกมาไม่เราต้องออกมาให้ได้ถามวันที่2แล้วครับสอบวันที่2ข้อที่4ถามอย่างเงี้ยปัจจัยที่มี5บท9วาระมีกี่ปัจจัยปัจจัยที่มี3บท9วาระมีกี่ปัจจัยปัจจัยที่มี3บท7วาระมีกี่ปัจจัยปัจจัยที่มี3วาระมีกี่ปัจจัยปัจจัยอื่นๆอีกปัจจัยที่มี3บท3วาระมีกี่ปัจจัยปัจจัยที่มี1บท3วาระมีกี่ปัจจัยปัจจัยที่มี2บท2วาระ1บท1วาระปัจจัยที่มี5บท3บท2บทคราวนี้คำถามมันยากกว่าตอนที่เราไปตั้งองค์ธรรมในการตั้งอีกนะครับถ้าเราได้ในส่วนของสรุปเนื้อปัญหาวาระวิพังย่อมันจะมาแบบไหนเราไม่ต้องคิดเลยนะครับเราไม่ต้องท่องเลยมันออกจากความคิดได้หมดเลยว่ามันมาจากไหนผมถึงบอกว่าการเรียนของเราจะต้องเอื้องจะต้องเอาเนื้อความในปัจจยานิเทศมาเอื้อเฟื้อตรงนี้ให้หมดนะครับมาท่องแบบนี้ท่องเองไม่ไหวนะครับมันเป็นเนื้อความที่โดนถามแน่ๆนะครับอันนี้ถามแน่ๆเขาไม่ได้ถามจำนวนปัจจัยอย่างเดียวเขาบอกแยกเป็นกี่ชาติด้วยแยกเป็นกี่ชาติด้วยเงี้ยได้กี่ปัจจัยได้กี่ชาติได้กี่ปัจจัยได้กี่ชาติจริงๆควรจะเป็น10คะแนนฟรีๆเลยนะครับเพราะว่ามันเอามาจากความเข้าใจหมดเลยไม่ต้องจำเลยทั้งสิ้นนะครับได้ในส่วนของวาระวิพังโดยย่อของที่พระอาจารย์พารวบรวมมาอย่างเงี้ยรวบรวมอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ปี2516นะครับท่านก็สอนแบบนี้มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแนวการสอนเลยแล้วทุกนักศึกษาทุกท่านที่ได้เนื้อความตรงนี้ก็ตอบได้หมดไม่ต้องนั่งท่องแม้แต่อันเดียวนะครับใช้คิดนิดเดียวคิดหลุดออกมามันก็หลุดออกมาแล้วเอาจากที่ปัญหาวาระวิพังโดยย่อที่ตั้งเอาไว้ทั้งหมดอ่ะเอามาสรุปเนื้อความให้นะครับเจอแน่ๆถามว่ากี่บทกี่วาระถามว่าเป็นกี่ชาติยังไม่พอต้องจำแนกบทในชาติที่เขาจะถามอีกอย่างเช่น3บท3วาระมีกี่ปัจจัย3บท3วาระเนี่ย3บท3วาระมีกี่ปัจจัยจงแสดงสรุปเนื้อความของปัจจัยในสหชาตชาติมาตั้ง3อันเห็นไหมครับสหชาตชาติมี3อันเลยอ่ะ
อัญญมัญญะสัมปยุตตะสหชาตะวิปยุตตะจึงต้องเอาเนื้อความมาเกี่ยวข้องกันหมดนะครับเนื้อปัจจริงๆอ่ะข้อสอบไม่ยากแต่เราต้องอาศัยความเข้าใจในปัจจยานิเทศเป็นหลักถ้าเราได้ในความเข้าใจในปัจจยานิเทศเป็นหลักเก็บเนื้อความเนี่ยสรุปเนื้อความสามประการได้ปั๊บหลุดเลยทั้งเล่มหลุดหมดนะครับหลุดหมดไม่มีเหลือที่เหลือใช้ความเข้าใจหมดนะครับดังนั้นที่ฝากเอาไว้คืออันนี้นะครับปัญหาวาระวิพังย่อต้องท่องให้ได้นะครับเข้าใจในปัจจยานิเทศท่อง2รอบก็จำได้แล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจในปัจจยานิเทศท่องแล้วมีร้องไห้จริงๆนะครับมันจำไม่ได้3ตัวมันสลับไปสลับมาหมดเลยมันจำไม่ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกตอนนี้ถ้าท่องปัจจยานิเทศไม่ได้กลับไปท่องปัจจยานิเทศให้ได้ก่อนเลยนะครับพอได้เนื้อความมันจะหลุดออกมาหมดเอาละครับมาทำงานของเราต่อนะครับคือในส่วนที่เป็นปัญหาวาระวิพังแห่งสหชาตินทริยปัจจัยเราบอกในสหชาตชาติเล็กมันแบ่งออกมาทั้งหมดมี7วาระคือ7บท7วาระด้วยกันอันแรกคือกุกุอันที่2คือกุอับอันที่3คือกุกุอับอันนี้บังคับตายตัวสหชาตชาติเล็ก7ปัจจัยมีเหตุปัจจัยเป็นต้นนั้นมี3บท7วาระเหมือนกันคือ1ประธานว่ากอไก่กุศลบทมี3วาระคือ1กุกุ2กุอับ3กุกุอับขออกุศลบทมี3วาระคือ1อกุอกุ2อกุอับ3อกุอกุอับขออพยากตะบทมี1วาระคือ1อับๆเราก็ใช้ความรู้ที่ได้ดังนี้มาจำแนกองค์ธรรมของเราคราวนี้องค์ธรรมในกุกุบอกว่าเป็นนามทั้งหมดส่วนที่เป็นปัจจัยที่เข้าร่วมได้มาหมดเลยชีวิตตาจิตเวทนาศรัทธาวิริยะสติเอกคตาปัญญาเข้าหมดเลยไปช่วยส่วนที่เป็นอกุศลประธานโทษไปช่วยในส่วนที่เป็นกุศลก็ได้แก่กุศลจิต21จิตตุบาท21พอเป็นกุอับองค์ธรรมปัจจัยก็คือมีชีวิตจิตเวทนาศรัทธาวิริยะสติเอกคตาปัญญาเข้าทั้งหมดไปช่วยส่วนที่ชื่อว่ากุศลจิตตชรูป17มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการเคลื่อนไหวกายวาจาและลมหายใจเข้าออกเป็นต้นจากนั้นในตัวที่เป็นกุไปช่วยกุอับตัวปัจจัยก็เข้าได้หมดเวทนาศรัทธาวิริยะสติเอกคตาปัญญาไปช่วยหมดเลย21และกุจิรุด้วยจึงชื่อว่ากุศลคือกุศลนามขันธ์แต่ถ้ากุศลอินทรีย์องค์ธรรม8ไปช่วยคราวเนี้ยกุศลอินทรีย์องค์ธรรมไปช่วยกุกับไปช่วยอับทีเดียวเนี้ยปัจจัยเข้าร่วมก็ไม่เหมือนกันแล้วคราวนี้ตัวอกุไปช่วยอกุพอเป็นอกุปัญญาเข้าไม่ได้แล้วปัญญาห้ามเข้าตัวที่เป็นปัจจัยจึงได้แค่ชีวิตจิตเวทนาศรัทธาวิริยะสติเอกคตาปัญญาเข้าไม่ได้ตัวปัญญาไม่ใช่อกุไปช่วยอุปการะแก่อกุศลจิตกับอกุไปช่วยอับเหมือนกันองค์ธรรมทุกตัวเข้าได้หมดยกเว้นปัญญาชีวิตตะจิตเวทนาศรัทธาวิริยะสติเอกคตาตัวเข้าไม่ได้คือตัวปัญญาไปช่วยอกุศลจิตตะชรูปที่เหลือก็คืออกุศลนามขันธ์ที่เป็นนามอินทรีย์องค์ธรรมเหลือ7เท่านั้นเว้นปัญญาไปช่วยอุปการะแก่12อกุจิรุตัวปัญญาเข้าไม่ได้ส่วนอันสุดท้ายตัวอัพยากตะไปช่วยหมดเลยองค์ธรรมมาทั้งหมด8ตัวไปช่วยอุปการะกับสิ่งที่เกิดพร้อมกันคือกิริยา20กิจิรุวิบาก36วิจิรุและปฏิสนธิกรรมมชรูปได้อัพไปช่วยอัพอาจารย์คะครับอาจารย์คะครับศรัทธาแล้วก็สติเข้าไม่ได้เหมือนกันใช่ลืมประธานโทษองค์ธรรม5ขอบคุณนะครับลืมศรัทธาสติเข้าไม่ได้เก่งมากครับ
กำลังจะกลับมาย้อนดูว่าได้หรือเปล่านี่แหละครับศรัทธาและสติเข้าไม่ได้เห็นไหมศรัทธาและสติก็เข้าไม่ได้เพราะองค์ทำไปไม่ถึงนะครับศรัทธาประกอบกับจิตได้ทั้งหมด59หรือ91ดวงสติก็ประกอบกับ59หรือ91ดวงศรัทธาและสติก็เข้าไม่ได้เหมือนกันเข้าไม่ได้เหมือนกันองค์ธรรมจึงเหลือแค่อกุศลอินทรีย์องค์ธรรม5นั่นเองนะครับอกุศลอินทรีย์องค์ธรรม5เข้าไม่ได้ได้แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวโครงสร้างที่จะบอกให้ได้วาระองค์ธรรมได้แก่อะไรแต่คราวเนี้ยพอเราไปดูในการณบทองค์ธรรมที่เราเอามาใช้ในส่วนของสหชาตะชื่อว่าสหชาตินทริยปัจจัยองค์ธรรมที่เขาร่วมด้วยร่วมได้ด้วยได้คือมีเหทิหาอินชามะเนี่ยเป็นตัวองค์ธรรมเล็กที่เข้าร่วมได้กับตัวสหชาตะชาติใหญ่4อันปาสัมวิปองค์ธรรมมีเท่านี้เพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเขาได้สหชาตะกรรมออกไปอย่างเดียวถ้าเป็นองค์ธรรมในกรณบทของปัจจยานิเทศองค์ธรรมของเขาได้กรณบท14ปัจจัยตามสมควรดังนั้นมาดูวาระแรกคือวาระที่ชื่อว่ากุกุกุศลเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กุศลองค์ธรรมปัจจัยที่เข้าร่วมได้เหตุปัจจัยก็ได้เพราะมีปัญญาทิก็เข้าได้หาก็เข้าได้ทิและหายกทิยก2องค์ธรรมยกวิริยะก็ได้ยกปัญญาก็ได้ตัวหาก็ยกตัวจิตได้เหมือนกันทิก็ยกตัวจิตได้เหมือนกันตัวเขาชื่ออินอยู่แล้วตัวเวทนาเอกคตาฌานได้มรรคมา4องค์ธรรมเลยเพราะฉะนั้นมรรคก็มาได้สหชาตาชาติใหญ่4เข้าแน่นอนเพราะฉะนั้นเล็กเข้าได้6ใหญ่เข้าได้4เป็น10ปัจจัยเป็นนามไปช่วยนามอันเข้าได้สามเข้าได้วิบากเข้าไม่ได้ปัจจัยสงเคราะห์ที่ได้กับกุไปช่วยกุจึงได้12ปัจจัยตอนนี้เราบอกเราเปลี่ยนตัววาระเป็นกุไปช่วยอับเหทิหาอินชามะเข้าหมดเลยสหชาตะชาติใหญ่4อันเข้าไม่ได้วิบากเข้าไม่ได้สัมเข้าไม่ได้แต่วิบเข้าได้ปัจจัยสงเคราะห์จึงได้11 11วาระที่3ชื่อกุไปช่วยกุกับอับกุไปช่วยกุกับอับพอเอากุไปช่วยกุกับอับด้วยความเป็นกุสหชาตะชาติเล็กเข้าได้หมดเลยสหชาตะชาติใหญ่เข้าได้4อันเข้าไม่ได้ไปติดจิตตชรูปปาเข้าไม่ได้เพราะตัวเขาเป็นกุศลสามช่วยไม่ได้เพราะไปจิตติดไปติดกับจิตไปขัดกันกับจิตตาทะรูปวิปเข้าไม่ได้ไปเจอนามเพราะฉะนั้นปัจจัยที่เป็นกรณบทได้10เท่านั้นจากนั้นองค์ธรรมอันได้แก่อกุไปช่วยอกุเราบอกแล้วว่าตัวที่เป็นทิหาฌานมรรคเขามีหลายๆตัวที่เข้าร่วมกับเขาได้ในส่วนความเป็นอินแต่ตัวเหตัวเดียวนี่แหละที่ต้องยกเอาตัวปัญญาเอาตัวเชื่ออะโมหะเหไปร่วมกับปัญญินทรีย์เท่านั้นดังนั้นพอเป็นอกุไปช่วยอกุความเป็นเหหายแล้วเหมาไม่ได้เพราะตัวที่เป็นองค์ธรรมเข้าร่วมคือปัญญาแต่ว่าองค์ธรรมส่วนอื่นๆอันได้แก่ทิหาอินฌานมัฟมาได้หมดเลยองค์ธรรมร่วมไม่เกี่ยวกับปัญญาเลยแม้แต่ตัวเดียวสหชาตะชาติใหญ่4เข้านามไปช่วยนามอันและ3เข้าได้ปัจจัยสงเคราะห์เขาลึงได้11ปัจจัยเราบอกว่าเปลี่ยนวาระใหม่เป็นอกุไปช่วยอับตัวเหเข้าไม่ได้แต่สหชาตะชาติเล็กทั้ง5เข้าได้หมดเลยนอกจากนั้นสหชาตะชาติใหญ่ก็4นามไปช่วยรูป
อันปาสามไม่เกี่ยวได้แค่วิบอย่างเดียวปัจจัยสงเคราะห์จึงได้แค่10ปัจจัยเท่านั้นจากนั้นเอาตัวที่ชื่อว่าอากุเป็นปัจจัยไปช่วยอากุด้วยไปช่วยอับด้วยด้วยความที่เหเข้าไม่ได้ตัดทิ้งเขาตั้งแต่ต้นได้สหาชาตาชาติเล็กที่เข้าร่วมกับเขาได้5กับสหาชาตาชาติใหญ่เข้ามาอีก4ดังนั้นไปดูอันปาสามวิบเข้าไม่ได้สักตัวเดียวอันปาอันกับสามไปติดรูปวิบไปติดนามตัวเองเป็นอกุศลไม่ใช่วิบากปัจจัยส่งข้อจึงได้9นั่นเองไปวาระสุดท้ายชื่อว่าอัพยากตะไปช่วยอัพยากตะในอัพยากตะมีผลและจิตด้วยเพราะฉะนั้นสหาชาตะชาติเล็กต้องมีปัญญาได้มีปัญญาเข้ามาหมดมีกิริยาจิตด้วยมีมหากิริยาญาณสัมปยุตจิต4ด้วยก็มีปัญญาสหาชาตะชาติเล็กก็เข้าได้ทั้งหมดสหาชาตะชาติใหญ่เข้าได้วิบากเข้าได้เป็นตัวแรกเลยเพราะมีวิปากจิตมีนามอันสามเข้าไปช่วยปฏิสนธิกรรมมัชรูปไปช่วยจิตตชรูปวิบเข้าด้วยเพราะฉะนั้นปัจจัยสงเคราะห์ในส่วนของอับไปช่วยอับจึงได้14ปัจจัยแต่ต้องวงเล็บขอด้วยว่าตามสมควรพอเราเอาโครงสร้างที่เราตั้งไว้อย่างนี้หามาได้แล้วข้างบนเป็นตัวกัตตุบทและสัมปทานบทข้างล่างเป็นการณบทคิดอย่างนี้คิดในใจก็ได้ไม่ต้องเขียนออกมายังได้เลยนะครับเพราะองค์ธรรมเขาฟิกซ์แบบนี้หมด7วาระมีตัวปัจจัยมีตัวปัจจัยเข้าร่วมเท่าไหร่ตัวที่เป็นปัจจัยเข้าร่วมที่สำคัญที่สุดก็ดูว่าตัวปัจจัยเขาเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเป็นกุศลเมื่อไหร่เหตุปัจจัยมีปัญญาเป็นอกุศลเหตุปัจจัยต้องหายมรรคก็เหมือนกันองค์มรรคที่มีเหตุเข้าร่วมได้ก็ต้องมีปัญญาเป็นกุศลถ้าเป็นมรรคปัจจัยในเหตุปัจจัยเข้าร่วมได้แต่ถ้าเป็นอกุศลก็ถอดเอาเหตุปัจจัยทิ้งอันเดียวนอกนั้นก็คงเดิมหมดเพราะนั้นปัจจัยสงเคราะห์ที่ได้ก็คือหามาจากการตั้งองค์ธรรมแบบนี้ตัวที่เป็นปัจจัยและปัจจัยยุบันก็ดึงมาจากสภาวะที่เราหาได้นะครับทำบ่อยๆไม่ต้องเขียนเลยมันหลุดออกมาเองอย่างเช่นตัวที่เป็นกูไปช่วยกูไปช่วยอาบอย่างเงี้ยมันง่ายที่สุดไม่ต้องเขียนเลยเราตอบได้ทันทีนะครับจากนั้นพอเรามาดูว่าถ้าเราบอกว่าเอาตัวที่เป็นปัจจัย6ปัจจัยที่เป็นสหชาตาชาติเล็ก6ปัจจัยไปบวกกับสัพพัทฐานิกปัจจัยเอา6ปัจจัยที่ประกอบกันกับตัวที่เป็นสัพพัทฐานิกปัจจัยพอเอาไปรวมแล้วเขาถามว่าได้กี่วาระคำตอบก็คือเอา6ปัจจัยไปรวมกับสัพพัทฐานิกปัจจัยเนี่ยได้4วาระเห็นไหมครับมันดึงออกมาได้4วาระหรือเขาถามใหม่ถ้าเป็น5ปัจจัยที่ไม่มีเหตุละถ้าเป็น5ปัจจัยที่ไม่มีเหตุไปประกอบกับสหชาตาชาติใหญ่4อย่างเงี้ยเขาถามว่าได้กี่วาระคำตอบก็คือว่าได้แค่3วาระอากุทั้ง3หรือว่าเขาบอกว่าถ้าปัจจัยนั้นน่ะมีอัญญมัญญะเข้าไปเนี่ยถามว่าได้กี่วาระคำตอบก็คือได้3วาระเขาสามารถถามต่อไปอีกว่าถ้ามีทั้งอันมีทั้ง3ด้วยได้กี่วาระคำตอบก็คือได้3วาระหรือว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนคำถามใหม่เปลี่ยนว่าถ้ามีวิปยุตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยได้กี่วาระก็ตอบได้ทันทีเลยว่าได้3วาระกูอับกูอับและอับอับแต่ถ้าเขาเปลี่ยนบอกว่าถ้ามีวิปากะปัจจัยเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยได้กี่วาระคำตอบก็คือได้แค่วาระเดียวอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธองค์ประสงค์ให้เรารู้ที่ประสงค์ให้เรารู้เพราะว่าอยากให้เราทำอยากให้เราจะทำเหตุต่างๆเนี่ยครับเขาบอกปัจจัยใดก็ตามเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงปัจจัยเดียวทำอะไรก็ตามมีเหตุปัจจัยเข้าร่วมกันหลายหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าไปดูหลายหลายปัจจัยถ้าจะทำเหตุดีๆต้องไม่ใช่อกุศลเห็นไหมครับท่านบอกว่าเวลาเกิดใหม่ทำสองอย่างเท่านั้นหนึ่งเกิดมาเพื่อทำเหตุสร้างเหตุดีๆ2เกิดมาเพื่อ
ชดใช้กรรมเมื่อรับกรรมแล้วต้องตั้งจิตให้มีโยนิโสมนสิการแล้วก็ไปสร้างเหตุใหม่ๆดังนั้นท่านจึงบอกว่าถ้าการเกิดขึ้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เคยเกิดขึ้นโดยเหตุใดเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียวต้องมีเหตุหลายๆอย่างประกอบกันท่านจึงบอกถ้าจะสร้างเหตุดีๆต้องมีกุศลและเหตุเข้าไปร่วมด้วยเห็นไหมครับเวลาที่เราไปอยากอะไรก็ตามเวลาที่เราไปเห็นอะไรก็ตามหรือว่าเราไปศรัทธาอะไรก็ตามเห็นไหมครับจะต้องมีส่วนที่เป็นกุศลเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งสิ้นคราวนี้ถ้าไปเชื่ออะไรโดยงมงายตัวศรัทธาหายไปเลยเห็นไหมครับองค์ธรรมศรัทธาไม่ประกอบกุศลศรัทธาก็ไม่มีกุศลตัวที่เป็นสติก็ไม่เหลือกุศลตัวที่เป็นปัญญาก็ไม่มีท่านจึงบอกว่าเวลาเกิดขึ้นใหม่ในชาติใดชาติหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องทำมี2 อย่างเท่านั้นคือ 1. เกิดมาเพื่อที่จะชดใช้กรรมรับกรรมในสิ่งที่ตนเองเคยทำไม่ใช่คนอื่นทำกับเราด้วยตนเองทำมาพอทำมาแล้วรับแล้วต้องมีโยนิโสมนสิการเพื่อที่จะไปสร้างเหตุใหม่ๆสร้างเหตุใหม่ๆก็ต้องไปพูดถึงเรื่องกุศลและเหตุไม่ได้ไปสร้างเหตุที่เป็นอกุศลอกุศลมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยใช้สติเข้าไปเกี่ยวข้องศรัทธาบ่อยๆสติเกิดมากๆปัญญาก็เกิดขึ้นเองล่วงลงไปถึงอัตถรัสสะจำได้ไหมครับรัสสะมีอยู่3อย่างอัตถรัสสะคือผลละจิตตุบาสีธรรมรัสสะคือมรรคจิตตุบาสีและวิมุตติรัสสะคือนิพพานพอเราพูดถึงรถที่เกิดขึ้นกับพระธรรมเรียกว่ารถพระธรรมเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเรียนธรรมรสเราต้องได้มรรคจิตตุบาสีเพราะนั้นเราบอกว่าเราดื่มด่ำในรถพระธรรมแล้วเราก็อย่าไปสร้างอกุศลต่างๆซื้อหวยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้สร้างเหตุใหม่ๆนะครับเพราะว่าตัวศรัทธานั้นไม่ได้ประกอบด้วยสติและปัญญานั่นเองนะครับเราก็หยิบเอาองค์ธรรมเหล่านี้มาพูดโดยความเป็นปัญหาวาระวิพังสิ่งที่เราเรียนกันตรงเนี้ยพระองค์ไม่ได้ทรงพูดนะครับแต่มีความหมายแบบนี้อรรถกถาจารย์ส่วนใหญ่ก็พระอรหันต์ทั้งนั้นนะครับหยิบเอาสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงพูดเนี่ยทรงปรารภนะครับแล้วก็หยิบมาแสดงด้วยความเป็นองค์ธรรมเพราะว่าปัจจัยในการเข้าร่วมของเขามีหลายๆปัจจัยด้วยกันเองพอเราได้โครงสร้างแบบนี้ปั๊บเราก็หยิบเอาความเข้าใจในโครงสร้างนี้มาตั้งเลยว่านามอินทรีย์องค์ธรรม8ชื่อว่าอรูปิโนอินทริยาไปช่วยจิต89เจตสิก52จิรูปัตกังสังกัปตังสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสมุฏฐานานัญจะรูปานังอินทริยะปัจเจเยนะปัจโยแล้วเราก็มาแยกองค์ธรรมของเราเนี่ยออกเป็น4ส่วนอันได้แก่กุศล1ส่วนอกุศล1ส่วนวิบาก1ส่วนกิริยา1ส่วนนามอินทรีย์องค์ธรรมถ้าไปพูดถึงอันนี้เขียนผิดอีกต้องวิบากอินทรีย์นะครับเข้าได้8ตัวเลยเขียนผิดนะครับตัวที่เป็นนามอินทรีย์แบ่งเป็นกุศลอินทรีย์อกุศลอินทรีย์วิบากและกิริยาอินทรีย์ได้ทั้งหมดจากนั้นไปช่วยองค์ธรรม4ส่วนด้วยกันคือกุศลจิต21อกุศลจิต12วิบากจิต36กิริยาจิต20ที่อินทรีย์ต่างๆเข้าไปประกอบนอกจากนั้นก็ได้รูปออกมา2หมวดรูปหมวดแรกคือจิตตชรูปรูปหมวดที่2คือปฏิสนธิกรรมชรูปจากนั้นพอได้องค์ธรรมทั้งหมดก็มาตั้งชื่อเลยเห็นวาระทั้ง7ตั้งชื่อได้บทที่1กุศลาปทาวสานะในกุศลบทจะไปถึงอัพยากตะปทาวสานะในอัพยากตะบทไปตั้งชื่อที่2วิธิพบาลีกุศโลธัมโมกุศลัสสะธรรมัสสะสหชาตินทริยะปัจเจเยนะปัจโยกุศลเป็นปัจจัยกุศลธรรมเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่กุศลธรรมด้วยอำนาจสหชาตินทริยะปัจจัยได้ชื่อที่2มาแล้วก็แสดงในความเป็นอนุวาทพบาลีในอนุวาทพบาลีชื่อปัจจัยมีอยู่4ชื่อกุศลาอกุศลาวิปากาพยากตากิริยาพยากตาตัวปัจจัยยุบันมี4ชื่อ
สัมปยุตตกานังขันธานังจิตตสมุฏฐานานังรูปานังและกตัตตารูปานังและวัตถุสะมีแค่4ตัวเท่านั้นยกเว้นสหชาตากรรมปัจจยุบันเหลือแค่3ตัวเท่านั้นสัมปยุตตกานังขันธานังจิตตสมุฏฐานานังรูปานังและกตัตตารูปานังแล้วเราก็มาเรียงร้อยว่าถ้าเป็นกุศลได้แก่นามไปช่วยกับกุศลนามขันธ์อนุวาทพบาลีของเราก็ชื่อว่ากุศลาอินทริยาสัมปยุตตกานังขันธานังกุศลไปช่วยอัพยากตะก็ได้แก่กุศลาอินทริยาจิตตสมุฏฐานานังรูปานังหรือกุศลไปช่วยกุศลและอัพยากตากุศลาอินทริยาสัมปยุตตกานังขันธานังจิตตสมุฏฐานานันจะรูปานังสามบทประธานโทษหนึ่งบทสามวาระได้ชื่อมาทั้งหมดสามชื่อเปลี่ยนบทเป็นอกุศลก็ได้เป็นอกุศลาอินทริยาหมดเลยไปช่วยทำสองหมวดสัมปยุตตกานังกับจิตตสมุฏฐานานังเหมือนกันหมดจากนั้นในวิบากเพิ่มอีก2ตัวเพิ่มตัวที่1คือวิปากาพยากตากิริยาพยากตาในประวัติการช่วย2หมวดเหมือนกันช่วยสัมปยุตตกานังขันธานังจิตตสมุฏฐานานันจะรูปานังเน้นที่ปฏิสนธิการปฏิสันธิคเนมีวิบากนามขันธ์เท่านั้นวิปากาพยากตาอินทริยาช่วยทำสองหมวดคือปัญจโวการปฏิสนธิกับปฏิสนธิกรรมชรูปกตัตตาจะรูปานังพอเราเรียงร้อยไปแบบนี้แปลเหมือนกันหมดเลยกุศลอินทรีย์องค์ธรรม8เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตขันธ์ช่วยอุปการะแก่รูปที่มีกุศลอินทรีย์เป็นสมุฏฐานช่วยรูปที่เกิดจากกรรมคือกตัตตรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมคำแปลเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะมาให้แปลในส่วนที่เป็นอนุวาทพบาลีก็ดู2อันนี้แหละไม่ว่าจะปัจจัยใดเขาก็หยิบ2อันนี้มาเพราะมันเขียนได้ประมาณ2คะแนนครึ่ง3คะแนนเนี่ยพอเขียนได้นะครับวิปากาพยากตากิริยาพยากตาเปลี่ยนปัจจัยไปเลยเหตุอธิปติไม่ได้เพราะว่าในปฏิสันธิคเนไม่มีได้สหชาตกรรมได้ในส่วนนามอาหารแล้วก็มาได้อินทรีย์มรรคก็ได้ฌานก็ได้นะครับส่วนใหญ่ที่เขาจะดึงมาออกก็ดึง2อันนี้แหละครับมาออกเป็นพิเศษเพราะเขายาวหน่อยตัวอื่นไม่ยาวก็เว้นเอาไว้เพราะของง่ายนะครับก็มี2ตัวพิเศษแปลกๆก็ดึงมา2ตัวนี้แหละครับมาเป็นตัวถามเสียส่วนใหญ่นะครับเพราะช่วยทำสองหมวดพอเราตั้งชื่อได้3ชื่อปั๊บส่วนที่เหลือก็มาจำแนกทั้ง4จำแนกโดยกัตตุบทก็คือองค์ธรรมที่เราหาไว้กุสโลธรรมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่กุศลจิตตุบาท21กุศลสะธรรมอภิธานโทษกุศลนากุศลอินทรีย์องค์ธรรม8นะครับเดี๋ยวเขาจะมีตัวเรียกของเขาจากนั้นตัวที่เป็นปัจจยุบันก็คือกุศลจิตตบาท21ไล่ไปจนถึงอัพยากตะเพราะฉะนั้นในส่วนปัญหาวาระวิพังโดยปกติจะได้ดังนี้นะครับไปเก็บเนื้อความในหนังสือเอาเองนะครับเอาตัวหลักไปนะครับหยิบตัวหลักไปแล้วก็ไปหยิบเนื้อความในหนังสือหยิบขึ้นมาเป็นตัวประกอบอีกทีหนึ่งนะครับที่สำคัญคือตัวนี้ปัญหาวาระวิพังย่อควรจะต้องได้นะครับผ่านนะครับในส่วนของสหชาตินคล้ายๆกับเหตุหมดเลยไปหยิบองค์ธรรมใส่องค์ธรรมที่สมควรใส่เข้าไปก็คืออยู่ในหนังสือนั่นเองนะครับจากนั้นไปอยู่ในฌานะปัจจัยหยิบตรงนี้ขึ้นมาก็ได้ครับหยิบในส่วนของเนื้อความหยิบในส่วนของเนื้อความของสหชาตินขึ้นมาดูนะครับให้ดูหนึ่งเพราะมันต้องมีจำแนกอีกอย่างส่วนหนึ่งก็คือจำแนกโดยการภูมิบุคคลวิถี
การภูมิบุคคลวิถีเหมือนกันหมดนะครับไม่ยากเท่าไหร่ในสหชาติชาติยกเว้นเหตุปัจจัยเท่านั้นที่พิเศษกว่าคนอื่นนอกนั้นก็ไม่พิเศษกว่าคนอื่นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าดูโดยรูปสหชาตินทริยปัจจัยบทแรกคือกุศลปทาวสานะในกุศลบทได้3ชื่อชื่อที่1เสร็จไปแล้วชื่อที่2คือวิธีพระบาลีชื่อที่3คืออนุวาทพระบาลีเหมือนกันหมดนะครับกุศลอินทรีย์ไปช่วย4 3 2ยกจิตก็ไปช่วย3ยกสังขารเจตสิกก็ไปช่วย4ถ้ายกทั้งจิตยกทั้งสังขารเจตสิกก็ไปช่วย2หรือยกเวทนาไปช่วย3เวทนาเจตสิกไปช่วย3ขันธ์ที่เหลือถ้าเรายกจิตและเวทนาก็ไปช่วย2ขันธ์ที่เหลือนามขันธ์มีอยู่4ใช่ไหมครับองค์ธรรมของเรามีชีวิตะเนี่ยเป็นสังขารขันธ์มีจิตอันนี้เป็นวิญญาณขันธ์มีเวทนาเป็นเวทนาขันธ์นอกนั้นเป็นสังขารขันธ์หมดเลยอันได้แก่ศรัทธาวิริยะสติเอกคตาปัญญาเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรายกเอาตัวที่เป็นสังขารขันธ์อันได้แก่ชีวิตะศรัทธาวิริยะสติเอกคตาปัญญาเขาเป็นสังขารขันธ์ปกติสังขารขันธ์มันมีอยู่50ถ้าไปประกอบกับในส่วนของอกุศลจิตสังขารขันธ์มีทั้งหมด25ตัวถ้าเราดึงสังขารขันธ์ออกสัก4ตัวมันต้องมีสังขารขันธ์ที่เหลือเพราะฉะนั้นถ้าสังขารขันธ์ที่เป็นนามินทรีย์ไปช่วยก็ไปช่วยนามขันธ์ที่เหลือ4แต่ถ้าเรายกเอาตัวจิตยกเอาตัวจิตเป็นตัวประธานสังขารนามขันธ์จึงเหลือ3เหลือสัญญาเวทนาและสังขารได้3แต่ถ้าเรายก2อันยกจิตและเวทนาก็ช่วยได้2ยกจิตและตัวที่เป็นสังขารก็ช่วยได้2เวลาคำแปลเขาจึงแปลว่านามอินทรีย์กุศลอินทรีย์องค์ธรรม8ช่วยอุปการะแก่นามขันธ์4 3 2ที่ประกอบกับกุศลอินทรีย์องค์ธรรม8นะครับองค์ธรรมเป็นแบบนี้พอเราพูดถึงโดยความเป็นจำแนกที่1กุศโลธัมโมเราก็หยิบเอากุศลอินทรีย์องค์ธรรม8คือชีวิตอินทรีย์กุศลจิต21เวทนาศรัทธาวิริยะสติเอกคตาปัญญาตัวที่เป็นสัมปทานบทก็ได้แก่กุศลจิตุบาท21ตั้งองค์ธรรมไว้12ต้องดูเนื้อความเขาด้วยเพราะเนื้อความในการเรียกแต่ละหมวดขององค์ธรรมไม่เหมือนกันปัญหาวาระวิพังมีเนื้อความพิเศษเป็นกรณบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งสหชาตินทริยปัจจัยเป็นพิเศษในบรรดาอำนาจปัจจัยทั้ง12ที่เข้าช่วยอุปการะในคราวเดียวกันคือแล้วก็ไล่12ต่อด้วยคำว่าเหล่านี้อันนี้เป็นไฟบังคับนะครับเขียนตกก็โดนตัดเขียนผิดก็โดนตัดนะครับเพราะเขาไม่เหมือนคนอื่นนะครับเนื้อความอยู่ตรงไหนก็ต้องใส่ลงไปตรงนั้นนะครับแต่เวลาตรวจในส่วนของการจำแนกข้อที่3ก็ต้องดูดีๆนะครับเขียนดีๆนะอาจารย์ท่านเข้มงวดนะครับอาจารย์ท่านที่ตรวจท่านเข้มงวดก็ผิดนิดผิดหน่อยก็อาจจะโดนตัดนะครับบางทีท่านเห็นรวมๆแล้วก็คะแนนไม่ดีท่านก็ปัดให้นะครับแต่ถ้าอาจารย์ท่านที่ตรวจข้อ3วันแรกจะวันที่1วันที่2จะเข้มหน่อยนะครับท่านจะตรวจเข้มหน่อยเพราะฉะนั้นในส่วนของการจำแนกที่1ดังนี้เราก็ต้องท่ององค์ธรรมเข้าไปว่าเป็นกุศลก็ต้องชื่อแบบนี้นะครับกุศลอินทรีย์องค์ธรรม8คือใครเป็นแบบนี้ตัวที่เป็นปัจจุบันก็ต้องเป็นใครคือกุศลจิตตบาท21กำหนดจำนิดหน่อยนะครับถ้าได้องค์ธรรมกำหนดจำไม่ยากแต่ถ้าไม่ได้ไม่เข้าใจองค์ธรรมกำหนดจำยากมากนะครับเอาความเข้าใจนำนะครับจากนั้นพอไปจำแนกโดยการภูมิบุคคลวิถีเหมือนกันหมดว่าโดยการเป็นประวัติการถ้าไม่เกี่ยวกับรูปเป็นนามอย่างเดียวก็จะตุปัญจะเกี่ยวกับรูปก็ปัญจะแค่นั้นเองถ้าเป็นกุศลก็4 7เป็นอกุศลก็4 3เป็นอับก็4 4แค่นี้เองนะองค์ธรรม3ชุดถ้าเป็นกุศลก็4 7ปุถุชน4อริยะบุคคล7เว้นพระอรหันต์ถ้าเป็นอกุศลก็4 3ปุถุชน4ผลเสกขาบุคคล3
มีบางครั้งก็ตามสมควรมีบางครั้งไม่ตามสมควรเพราะฉะนั้นใส่ตามสมควรก็ไม่ผิดถ้าเป็นกุศลก็ได้3อย่างแบบนี้คือวิถี3อย่างปัญจทวารวิถีกามชาวนะอัปปนาชาวนะมโนทวารวิถีนะครับส่วนใหญ่ในส่วนขอนส่วนที่เป็นกุศลก็จะพูดแบบนี้หมดนะครับอันที่2คือกูไปช่วยอับองค์ธรรมเหมือนเดิมเลยอับในส่วนของอนุวาทภาพบาลีชื่อว่าจิตตสมุฏฐานานังรูปานังรูปซึ่งมีกุศลและจิตเป็นสมุฏฐานตัวองค์ธรรมก็เหมือนเดิมกุศลอินทรีย์องค์ธรรม8พอไปช่วยตัวที่เป็นอัพยากตะก็ลมหายใจกุศลและจิตตชรูปมีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นกุศลจิตตชรูปมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการเคลื่อนไหวกายวาจาและลมหายใจเข้าออกเป็นต้นสหชาตินทริยปัจเจเยนะเป็นกรณบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งสหชาตินทริยปัจจัยเป็นพิเศษในบรรดาอำนาจปัจจัยทั้ง11ที่เข้าช่วยอุปการะในคราวเดียวกันคือแล้วก็ต่อด้วยคำว่าเหล่านี้จากนั้นจำแนกโดยการภูมิบุคคลวิถีก็เหมือนกันเป็นไปในปาวัติการมีรูปเข้ามาเกี่ยวข้องจตุหายไปเป็นไปในปัญจโมกขภูมิกุศลได้4 7ปุถุชน4อริยะบุคคล7เป็นพระอรหันต์ว่าโดยวิถีเป็นไปในปัญจทวารกามทวารอากามชวนะอัปปนาชวนะมโนทวารวิถีส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับอันสุดท้ายคือกุไปช่วยกุอับอนุวาทพบาลีของเราก็เพิ่มมา2ตัวสัมปยุตตกานังขันธานังจิตตสมุฏฐานานัญจรูปานังคำแปลก็เหมือนเดิมเพราะกูไปช่วยทั้งกูด้วยไปช่วยทั้งอับด้วยสหชาตชาติกลางหายหมดเกลี้ยงเหลือแต่สหชาตชาติใหญ่กับองค์ธรรมร่วมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเอาองค์ธรรมร่วมมาใส่6ปัจจัยเว้นสหชาตกรรมออกไปบวกกับสหชาตาชาติใหญ่4ก็ได้10ปัจจัยเพราะฉะนั้นองค์ธรรมก็เอาองค์ธรรมที่เราท่องได้มาจากกุศลและอัพยากตะคือกุศลและจิตแล้วก็จิตตชรูป2อันมารวมกันจากนั้นในความเป็นกรณบทก็เหลือ10อย่าลืมใส่คำว่าเหล่านี้พอมาจำแนกโดยภูมิมีรูปเข้ามาเกี่ยวข้องจตุโอการภูมิหายเหลือแต่ปัญจโมกการภูมิอย่างเดียวลักษณะของการภูมิบุคคลวิถีก็ดังนี้เลยเหมือนกันหมดกุศลระบท3บทจำแนกโดยการภูมิบุคคลวิถีเหมือนกันหมดองค์ธรรมใดไม่มีรูปได้จตุปัญจองค์ธรรมใดมีรูปเหลือแต่ปัญจอย่างเดียวคิดแค่นี้เองนะครับจากนั้นอกุศลองค์ธรรมลดแล้วเหลืออกุศลอินทรีย์องค์ธรรม5แต่ตัวที่เป็นอนุวัฏฐบาลีเหมือนกันหมดเห็นมั้ยครับแปลก็เหมือนกันนามขันธ์4 3 2เหมือนกันหมดทุกประการเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเขาไม่ออกสอบแน่นอนนะครับในส่วนของความเป็นองค์ธรรมอกุศลอินทรีย์องค์ธรรม5เว้นเอาศรัทธาเว้นเอาส่วนสติและปัญญาออกไปนะครับไม่มีก็เหลือแค่5อย่างเดียวไปช่วยเหมือนเดิมเลยอกุศลจิตตุบาทเหตุไม่มีเพราะว่ายกเอาปัญญาหายไปแล้วปัญญาไม่เหลือเหตุไม่มีจากปัจจัยที่ได้12จึงเหลือแค่11ในกาลนับบทเหลือ11อย่าลืมใส่คำว่าเหล่านี้ส่วนที่แตกต่างกับกุศลก็คือการจำแนกโดยความเป็นการภูมิบุคคลวิถีเมื่อกี้ตัวปัจจัยอภิธานโทษตัววิถีที่เรามีสามอย่างปัญจทวารวิถีกามชวนะและอัปปนาชวนะแต่ตอนนี้เป็นอกุศลอัปปนาชวนะมาไม่ได้มันจึงเหลือแค่2วิถีนี้เท่านั้นปัญจทวารวิถีกามชวนะมโนทวารวิถีตัวบุคคลเป็นกุศลได้4 7อกุศล4 3อับ4 4นะมีรูปแบบแบบนี้อับเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยนะครับตัวทิโดนเปลี่ยนนิดหน่อยตัวมรรคโดนเปลี่ยนตัวที่เป็นเหตุก็โดนเปลี่ยนเป็นทวิเหตุกะติเหตุกะแบบนั้นเป็นต้นนะครับจากนั้นไปดูตัวที่เป็นกุอับเหมือนเดิมตัวพระบาลีเหมือนกันเป๊ะทุกประการไม่มีการเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากกุศลเป็นอกุศลเท่านั้นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เขียนผิดนะครับต้องเป็น5อันนี้ต้องเป็นอกุศลอินทรีย์องค์ธรรม5นะครับเดี๋ยวผมแก้เอกสารแล้วเดี๋ยวตอนจบแก้ให้ทีเดียวเลยนะครับเหมือนกันหมดองค์ธรรมก็เหมือนกันถ้าไปช่วยรูปก็ไปช่วยอกุศลจิตตชรูปลมหายใจอกุศลจิตตชรูปมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกาย
การเคลื่อนไหวกายวาจาและลมหายใจเข้าออกเป็นต้นปัจจัยเหลือ10อย่าลืมใส่คำว่าเหล่านี้ด้วยเดี๋ยวโดนตัดคะแนนนะครับเหล่านี้การภูมิบุคคลวิถีปัจจัยใดเกี่ยวข้องกับรูปเหลือแค่ปัญจโวการภูมินอกนั้นก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับอันสุดท้ายคือกุไปช่วยทั้งกุอับกุด้วยกุไปช่วยกุด้วยกุไปช่วยอับด้วยเพราะฉะนั้นคำแปลก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะทุกประการเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอย่างนี้ไม่ออกสอบไม่ให้แปลอยู่แล้วนะครับเพราะมันง่ายตัวองค์ธรรมก็ช่วย2หมวดคืออกุศลจิตและก็กุศลจิตตัชรูปเพราะฉะนั้นปัจจัยอันปาวิปเข้าไม่ได้แน่นอนจึงเหลือแค่9ปัจจัยคือใหญ่4กับเล็ก5ยกเว้นเหตุออกจึงเหลือแค่9ปัจจัยอย่าลืมใส่คำว่าเหล่านี้ว่าโดยการภูมิบุคคลวิถีก็เหมือนเดิมมีรูปเข้ามาเกี่ยวข้องเหลือปัญจโวการภูมิเป็นอกุศลบุคคลได้4 3วิถีได้ปัญจทวารกามชวนะมโนทวารวิถีเท่านั้นเองจากนั้นไปอับๆยากหน่อยอับมีการแยกองค์ธรรมเป็นปฏิสนธิกับไม่ใช่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นอัพยากตะดูไว้เลยถ้าเขาจะถามเขาก็ถามอันนี้แหละให้แปลนะครับถ้าจะให้แปลอนุวาทพระบาลีที่กลัวๆกันว่าอยากจะทิ้งนะครับไม่ต้องทิ้งเลยเหมือนกันหมดทุกปัจจัยในสหชาตะชาติเล็กที่เขาจะมาดึงมาเขาจะดึงมา1ข้อในสหชาตะชาติเล็กที่เป็นอับๆนี่แหละครับข้อใดข้อ1มาถามนะครับแบ่งองค์ธรรมเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือในประวัติการอีกส่วนหนึ่งคือในปฏิสนธิการเป็นปฏิสนธิการเมื่อไหร่ขึ้นคำว่าปฏิสันธิกเนตัวที่เป็นปัจจัยยุบันไม่ใช่จิตตสมุฏฐานแล้วจะเป็นกตัตตาจรูปานังจากนั้นคำแปลก็เหมือนกันมาตั้งแต่เหตุปัจจัยคำแปลเหมือนกันหมดนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นอนุวาทพระบาลีจะว่าท่องก็ได้จะว่าไม่ท่องก็ไม่จำเป็นต้องท่องเลยเพราะเหมือนกันหมดนะครับพอเรามาพูดถึงความเป็นกัตตุบทสัมปทานบทและกิริยาบทเขาแบ่งการออกเป็น2อย่างการที่เป็นปกติคือในประวัติการอย่างหนึ่งกับในปฏิสนธิการอย่างหนึ่งเขาจึงบอกในปฏิสนธิการในประวัติการคือวิบากกิริยานามอินทรีย์องค์ธรรม8ยกหมดเลยเป็นปัจจัยช่วยอุปการะคือวิปากจิตกิริยา20ที่เป็นมนินทรีย์เวทนาศรัทธาวิริยะเอกัคตาปัญญาในปฏิสนธิการโดนลดลงโดยการเกิดนั่นเองปฏิสนธิอินทรีย์องค์ธรรม8 7 3 7เว้นปัญญาปัญญาไม่มีเป็นพวกทวิเหตุไม่มีเกิดขึ้น3คือชีวิตินทรีย์อุเบกขาเนี่ยกรรมชาติ3ไม่เกิดขึ้นที่เป็นมนินทรีย์กับอเหตุกะปฏิสนธิจิตเป็นบุคคลที่เป็นพวกที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุนะครับจึงได้เป็น8 7 3ในขณะปฏิสนธิตัวที่เป็นสัมปทานนั้นบทก็ยกเต็มวิปากจิต36กิริยา20แล้วก็มีรูปเสียงกลิ่นรสนะครับจะกระซิบให้ว่าไม่ออกสอบหรอกนะครับนักศึกษาเขียนไม่ได้นะครับเขียนไม่ได้แน่นอนอัพยากตะทั้งทุกปัจจัยเลยไม่นิยมออกสอบนะครับนักศึกษาเขียนไม่ไหวนะครับส่วนใหญ่จะไปออกในกุศลกูอับแบบนี้นะครับตัวที่เป็นจำแนกบทในวิบากไม่ค่อยออกนะครับไม่ค่อยออกแต่ถ้าท่านใดไม่อยากประมาทก็ดูไว้นะครับแต่ท่านใดดูไม่ไหวทิ้งเลยนะครับอับไม่ค่อยออกข้อสอบนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราอ่านเยอะแล้วอ่านไม่ไหวแล้วอับทิ้งไปเลยแต่ถ้าท่านใดดูไหวดูไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าเจออันซีนอะไรเข้ามาอย่างนี้นะครับท่านที่ตั้งใจเรียนตั้งใจอยากจะเขียนข้อสอบด้วยความเป็นกุศลเพลิดเพลินตั้งแต่ 3-4 ชั่วโมงที่เข้าไปนั่งไม่อยากติดอะไรเลยต้องดูนะครับดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโดยความเป็นกัลยาณบทต้องใส่คำว่าตามสมควรทันทีนะครับเป็นหลักของเราเลยถ้าเป็นกัลยาณบทต้องใส่ตามสมควรเพราะฉะนั้นลักษณะของปัจจัยมาทั้งหมด14ตามสมควรมีคำพิเศษอีกเฉพาะปฏิสนธิการเว้นทิออกทิมาไม่ได้วิริยาทิปติอย่างเงี้ยมาไม่ได้จิตตาทิปติมาไม่ได้ปัญญินวีมังสาทิปติมาไม่ได้เพราะว่าอธิปติเกิดขึ้นได้เฉพาะในประวัติการเท่านั้นทั้งหมดถ้าเขาจะถามเขาก็จะถามเรื่องอย่างนี้นะครับว่าใน
ที่เป็นอับอาการภูมิบุคคลวิถีได้เท่าไหร่เนี่ยเขาจะถามลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสหชาตชาติเล็กเป็นอับต้องเพิ่มปฏิสนธิการขึ้นมา1คนนอกนั้นเหมือนเดิมหมดนะครับเหมือนเดิมเป๊ะทุกประการพอเราทำส่วนที่2คือการจำแนก2ประเภทกัตตุบทสัมปทานบทกิริยาบทและกิริยาบทเสร็จเรียบร้อยแล้วจำแนกแบบที่2คือการภูมิบุคคลวิถีข้อ2แล้วก็เสร็จข้อ1คือชื่อ3ชื่อข้อ2จำแนก2ประเภทข้อ3ก็คือเอาวิธีพบาลีมาถอดนามสกุลทิ้งเรียกว่าสุทธาสังขยาวาระอย่างนี้หมูหมูเลยออกข้อสอบแน่ๆวันข้อ4นะครับข้อ4ของวันที่2เขาให้แสดงจำนวนสุทธาบทพร้อมทั้งรายละเอียดของปัจจัยใดๆปัจจัยอะไรต่างๆที่เราจะเอามาถามนี่แหละครับเขาจะให้เรา10คะแนนแน่นอนนะครับให้เขียนมา2ชุดองค์ธรรมอันนี้ง่ายๆนักศึกษาได้ฟรีๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ในส่วนของปัญหาวาระวิพังย่อสุทธาสังขยาวาระอยู่ในมือเลยฟรีๆนะครับไม่ต้องท่องด้วยเขียนออกมาได้สบายๆหมวดสุดท้ายก็คือปัจจยสภาคะนั่นเองสหชาตินเข้าได้กับสหชาตัดชาติเล็กทั้ง6ใหญ่4กลาง4รวมแล้ว14เอาตัวเองออกก็เหลือ13เท่านั้นเองปัจจยสภาคะของสหชาตินก็ได้เท่านี้เองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วง่ายนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสหชาตินทริยะปัญหาวาระวิพังเริ่มจากความคิดหมดเลยนะครับไม่มีการท่องจำเลยคิดได้ก็ตอบหลุดออกมาหมดนะครับแต่ถ้าคิดไม่ได้ท่องจำก็คือเอาความเข้าใจเข้าไปท่องนะครับถ้าไม่เอาความเข้าใจเข้าไปท่องสเปะสปะแน่นอนไปไม่เป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อความตรงปัญหาวาระวิพังเนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะครับในหนังสือเอาความเข้าใจในปัจจยานิเทศเข้าไปใส่ทีเดียวมันหลุดออกมาหมดเลยนะครับส่วนที่ผมดึงไปที่หน้า430แล้วดึงไปตารางหน้า3ไม่ออกสอบนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับที่มาชี้ประเด็นให้เพื่อให้รู้ว่ามันอยู่ในเป็นพุทธพจน์นะครับเราเรียนพุทธพจน์อยู่เราก็เรียนตามพุทธพจน์ทั้งสิ้นนะครับต่อไปนะครับในส่วนของปัญหาวาระวิพังที่เหลือของตัวที่เป็นไหวไหมครับถ้าไม่ไหวจะไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ดีกว่านะครับไปอีก2ปัจจัยนะครับอาทิตย์นี้จะได้จบสหชาตะไปนะครับพรุ่งนี้จะไม่ขึ้นโครงสร้างแล้วนะครับจะเข้าสู่เนื้อความเลยเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงแล้วครับกวนพี่ๆไม่ไหวกันนะครับออกก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่ออีก2ปัจจัยคือชนะปัจจัยและมรรคปัจจัยนะครับเพื่อที่จะวันนี้พูดรายละเอียดที่ดีที่สุดนะครับพูดรายละเอียดที่เจาะลึกที่สุดที่เกี่ยวกับปัญหาวาระวิพังแล้วก็โยงเอาในส่วนของพุทธพจน์ในส่วนของปัจจยานุโลมังอยู่ในเวลาเข้าไปอยู่ในพระไตรปิฎก2แผ่นเองนะครับพระไตรปิฎกเล่มๆ15600หน้านะครับที่เราดึงมาใช้เนี่ยแค่2แผ่นเองนะครับทั้งหมดของ2แผ่นในปัฏฐานเนี่ยมีทั้งหมด8เล่มที่เราดึงมาใช้เอา2แผ่นมาใช้เองเท่านั้นครับที่เรามาเรียนทั้งเล่มเนี่ยมีแค่2แผ่น 2-3 แผ่นเท่านั้นอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับนอกนั้นถ้าจะแตกฉานจริงๆต้องเรียนเยอะมากๆนะครับต้องอ่านพระไตรปิฎกเยอะๆนะครับถึงจะเข้าใจเนื้อความทั้งหมดก็คือเป็นลักษณะนี้หมดนะครับพุทธพจน์มีอยู่แค่ไม่กี่ประโยคแต่สิ่งที่เราเรียนกันก็คืออรรถกถาทั้งหลายนะครับอรรถกถาจารย์ทั้งหลายเนี่ยทำสิ่งที่เป็นอุปการะนะครับเป็นคุณูปการให้พวกเราเข้าถึงองค์ธรรมเหล่านั้นด้วยผ่านบัญญัติต่างๆแบบนี้เพราะท่านต้องอนุมานว่าท่านมีสภาวะนะครับถ้าท่านไม่มีสภาวะท่านดึงองค์ธรรมแบบนี้ออกมาไม่ได้แน่นอนนะครับดังนั้นก็คือเป็นประโยชน์ของเราที่ได้เรียนนะครับจะพยายามหยิบเอาเนื้อความของปัญหาวาระวิพังเนี่ยมาแสดงให้ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับนักศึกษาจะได้เอาไปแสดงได้พอแสดงได้แล้วคิดนิดเดียวมันหลุดออกมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาวาระวิพังผมเน้นอีกครั้งนึงว่าไม่ใช่สิ่งยากสิ่งยากเราเรียนผ่านไปแล้วคือปัจจยานิเทศครับสรุปเนื้อความ3ประการนะครับปัญหาวาระวิพังออกข้อสอบก็นิดเดียวนะครับเดี๋ยวตอนสรุปตอนท้ายบอกได้ตรงๆแล้วตรงไหนดูตรงไหนไม่ต้องดูอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจะได้ไม่หนักใจเท่าไหร่นะครับ2ชั่วโมงแล้วเราไปต่อไม่ไหวนะครับเดี๋ยวนักศึกษาไม่ไหวมันจะล้าเกินไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พูดถึงเนื้อความเต็มๆสหชาตชาติปัญหาวาระวิพังในสหชาตชาติจบจนไปถึงสหชาตชาติใหญ่ด้วยกลางด้วยจบหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือนะครับอาทิตย์หน้าเราจะได้มาเรียนกันในปัญหาวาระวิพังของอารมณปัจจัยนะครับมีคำถามไหมเอ่ยถ้ามีคำถามแล้วเดี๋ยวเราไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ท่านใดไปอชบก็ไปเจอกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาพบกันในปัญหาวาระวิพังของชานะปัจจัยมรรคปัจจัย2ปัจจัยพรุ่งนี้ไม่ขึ้นโครงสร้างแล้วนะครับลุยกันเนื้อองค์ธรรมแล้วก็ไปจำแนกเลยนะครับ
แล้วก็ไปสหชาตชาติใหญ่มีวิพังคบาลีที่ในอนุวัฒนบาลีจำนวนมากแต่เข้าใจได้นะครับในอนุวัฒนบาลีในสหชาตชาติใหญ่ก็ไม่ออกสอบนะครับมันเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันนะครับตอนนี้ไปบูรพาพระรัตนตรัยกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทธะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดพระรู้อาจาริยคุณะอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพครับสวัสดีนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ทุกท่านอาจารย์ครูค่ะท่านอาจารย์